เราเนาะเมนูเนาะก็เมนูนะคะทุกคนขอบคุณ 15,000 กว่าคนที่เข้ามาดูไลฟ์นี้มากๆและ 12,500 กว่าคนที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในไลฟ์นี้ด้วยต่อไปต่อเอาก่อนเลยก็อยากฝากติดตามสถานการณ์หลังจากที่เรา3คนถูกจับแล้วนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับห้องหรือเกิดขึ้นกับใครในทะลุวังอีกหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังมีเยาวชนอยู่อีกคนนึงคือน้องพลอยก่อนหน้านี้ก็โดนบุกจับแล้วก็โดนหมายจับเช่นเดียวกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการที่จะค้นห้องหรือค้นอะไรเราอีกค้นรถครั้งที่แล้วไม่มีหมายค้นก็จะค้นให้ได้แล้วตอนนี้ฝากติดตามสถานการณ์ต่อไปหลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะทุกคนก็โอเคมาต่อเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยติดตามสถานการณ์ไม่รวมถึงสลิมไม่รวมถึงสายสืบไม่รวมถึงใครสักคนเนาะอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็สิ่งที่รู้วางทำมันไม่ใช่ผิดเราไม่ได้ฆ่าใครตายสิ่งที่เราทำผิดในตอนนี้มันคือการตั้งคำถามในประเทศนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามทะลุวังต่อไปทะลุวังคือกลุ่มที่รวบรวมตั้งคำถามแล้วก็ตีแผ่เราสร้างพื้นที่ให้เสียงของประชาชนทุกคนถูกได้รับฟังตลอดมาที่รัฐบาลไม่เคยรับฟังมาแล้วก็สิ่งที่เราทำก็คือเรากำลังคืนอำนาจให้กับประชาชนนั่นคือสิ่งที่เราทำเราแค่ทำโพลเราแค่ตั้งคำถามเราก็แค่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นมันไม่เคยเป็นสิ่งที่ผิดแล้วมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่ผิดการที่เราจะออกไปนี้มันไม่ใช่การมอบตัวแต่เราจะไปเผชิญหน้ากับเผด็จการที่กำลังกลั่นแกล้งเรานั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่าทะลุวังทุกคนที่อยู่ตรงนี้เข้มแข็งแล้วก็จะสู้ต่อไปแค่นี้มันทำอะไรเราไม่ได้ถ้ามึงดูอยู่มึงทำอะไรกูไม่ได้นะเข้าใจไหมจะไปแล้วนะโอเคจะไปนะฝากไลฟ์ยังไม่ปิดไลฟ์นะคะฝากเราจะให้เราจะคืนโทรศัพท์ให้กับเพื่อนเรานะคะแล้วก็ฝากติดตามสถานการณ์ตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนเราจะไลฟ์ต่อเดี๋ยวจะมีคนไลฟ์ต่อแล้วทะลุวังก็จะออกไปเผชิญหน้ากับมันนะคะแล้วก็สักครู่นะคะอาจจะโอเคบ๊ายบายค่ะสักครู่นึงจะให้กูไปใช่ไหมเป็นกล้องหลังปะเป็นกล้องหลังโอเคทำออกมานะสักครู่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกไปค่ะทนายอยู่ไหมคะตอนนี้ตำรวจเขาจะไม่เข้ามาใช่ไหมคะเดี๋ยวการให้ไม่เข้าเด็ดขาดเลยนะคะอะไรแป๊บนึงหยิบเอามือเลยอะไรนะคะตอนนี้คุณมุ้งกำลังออกนะครับผิดม.112ครับไม่เขากำลังอ่านหมายจับข้างหน้าห้องออกข้างนอกห้องบ้านแหลมจรัญ19เลขที่9ทับ2 24อาคาร4ชั้น10ก็โดยมีน้องเป็นเจ้าของห้องนะครับเป็นผู้เช่านะครับค้นพบบุคคลตามหมายจับคุณน้องมีหมายจับกับการปรึกษาท่านจับคดีอะไรครับเดี๋ยวจะอันนี้คือหมายค้นแสดงหมายค้นก่อนของน้องนะน้องคนนี้อันนี้คือน้องเนติพรเสน่ห์สังคมนะครับอันนี้ก็เป็นภาพน้องนะครับโอเคเป็นตัวคือคนนี้นะคือมีหมายสารหมายจับของศาลอาญาที่812ครับ2565ลงวันที่26เมษายน2565ข้อหานะกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์อันนั้นคือหมายจับน้องยังไม่เคยโดนถูกจับในหมายนี้มาก่อนถูกไหมครับโอเคนะน้องมีสิทธิ์ที่จะพิเศษเรื่องอะไรบ้างครับโอเคให้การเดี๋ยวไปว่ากันพี่นะพี่โอเคนะครับน้องไปพูดพี่นึงโอเคยืนใกล้กันนิดนึงครับจะได้เห็นหน้าอันนี้สองสามสง่าสุวรรณเพชรอ๋อพี่ไม่ได้ขี้สง่าสุวรรณเพชรนะครับโอเค
สง่าสุวรรณเพชรนะครับทุกคนเรียกน้องคุณน้องใบปอก็ได้ครับใบปอใบปอครับโอเคใบปอพร้อมไปบอทอลพร้อมไหมใบปอพร้อมไหมใบปอยังไม่พร้อมเอาน้องที่พร้อมมาก่อนเมนูเมนูพร้อมยังอุ้ยมีคันโอเคค่ะน้องเมนูเนาะน้องเมนูนะครับชื่อนางสาวสุทิชาชัยรองนะครับค่ะอันนี้เป็นภาพน้องนะค่ะคือน้องเนี่ยมีหมายจับของศาลอาญาที่18111ครับ2526265แก้ไขลงวันที่26เมษายน2550ออก65ข้อกล่าวหานะครับกระทำความผิดหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็คือน้องตามหมายจับเนี้ยน้องยังไม่เคยถูกจับมาก่อนนะครับก็ยืนยันเป็นตัวน้องเองนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะให้การดำเนินการก็มีสิทธิ์พบทนายโดยทนายครับตามไปอยู่แล้วที่ที่ตรงนี้โอเคนะครับอันนี้เป็นหมายของน้องใกล้กันนิดนึงครับข้องใจอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวใกล้นิดนึงครับใกล้นิดนึงโอเคโอเคครับเห็นหน้าชัดเจนครับเห็นอันตรายการคืออะไรคะเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะเดี๋ยวในกล้องพนักงานสอบสวนก็เหลือใบปอผักบุ้งนะไม่ผักบุ้งมาแล้วหนอนบุ้งนะครับไม่ใช่ผักบุ้งผักบุ้งครับหนอนหนอนบุ้งครับเขาชื่อหนอนบุ้งไม่ใช่ผักบุ้งครับใช่ครับใบปอโอเคไหมครับใบปอพร้อมเนาะโอเคครับประชาชนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับน้องใบปอนะครับนางสาวนัทธนิตครับดวงมุสิตนะครับอายุ20ปีตามภาพนี้นะครับใช่น้องมีหมายจับตามศาลอาญานะครับตามศาลอาญาที่810ครับ2565ลงวันที่26เมษายน2565กล่าวหานะครับประมาททำความผิดหมิ่นประมาทคุณหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้แทนราชผู้แทนผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์น้องไม่ยังไม่เคยถูกจับในหมายนี้มาก่อนถูกไหมครับพบหมายเพิ่งออกวันที่26ก่อนหน้านั้นคดีนะครับน้องเป็นผู้การเลยการไม่ได้นะครับตามหมายจับนี้นะครับทั้งหมดได้ได้โอเคใกล้กันนิดนึงครับจะได้อยู่ในเฟรมเดียวกันเนาะโอเคเยี่ยมครับเห็นหน้าชัดเจนครับไปไหนนะครับไปไหนนะครับบชบสบชบสนะครับทุกคนมันคืออะไรครับมันคือที่ไหนครับอ่ะเดี๋ยวไปให้สโมสรตำรวจสโมสรตำรวจนะครับทุกคนมวลชนเจอกันสโมสรตำรวจนะครับครับมันดีอย่างนี้ประเด็นคือตอนแรกนะเราอยากให้ทำตามกองวิทยาก่อนนะก็คือมันต้องแบกตามที่ออกหมายจับก่อนนะแล้วถ้ามันมีเหตุอะไรเดี๋ยวมันต้องบันทึกไว้ทีว่าทำไมต้องไปต่อไปต่ออันนี้เขาไม่ให้ไปที่ตรงนั้นนะเขาก็ต้องให้เป็นไปตามขอไม่ได้สบายใจนะแล้วส่วนมันมีเหตุอะไรก็ต้องบันทึกชี้แจงไว้นะเราก็อยากทำให้ถูกต้องอย่างไรได้เข้าใจเพราะเขาอยากจะพบญาติอะไรเงี้ยพอไปบชบสไปสนองก่อนไปสนองก่อนใครจะเข้าไปได้เลยเอาเป็นว่าเขาเล่นพบญาติหรือก่อนกันเนาะก็ช่วงนั้นให้ญาติไปก็ได้ช่วงไม่มีปัญหาอยู่แล้วได้ให้ผู้ชมเอาแล้วญาติผมก็จะย้ายให้สารวัตรที่ออกหมายเป็นคนจัดการแล้วกันนะนี่นะครับมาตั้งแต่เช้าแล้วอีคนนี้นะครับมาตั้งแต่เช้าเจอตั้งแต่เช้าแล้วครับนี้เรามีรถพาไปนะคะเรามีรถคนนี้เจอกันตั้งแต่เช้านะครับมาเฝ้าตั้งแต่ 9:40 นะครับคนนี้มาเฝ้าตั้งแต่ 9:40 นะครับดูหน้าอีเหี้ยนี่วะนะครับใช่ๆคือที่กูสองเดี๋ยวให้กูเปิดให้กูเปิดจะมีดขึ้นมาเดี๋ยวเปิดให้ถ่ายอะไรครับถ่ายอะไรครับเยาวชนนะครับถ่ายไม่ได้นะครับผิดกฎยูนิเซฟนะครับโอเคทุกคน reconnecting นะครับคนผู้หญิงที่ถ่ายนะครับไม่ใช่นิติเนาะแต่ว่าเป็นตำรวจหญิงครับอยู่ตั้งแต่ 9:40 นะครับเจอตั้งแต่เช้าเนาะมันมาเฝ้าตั้งแต่ 9:40 แล้ว
ตอนนี้นิติหายหัวลงไปแล้วครับคงจะกลัวจนขี้แตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทนายลงไปเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยลงลงไปได้เลยหมดไหมหมดไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปที่อื่นหมดไหมหมดไหมหมดไหมขออนุญาตผมนะเกินครับตำรวจออกครับตำรวจออกคนหนึ่งครับตำรวจออกอีกคนหนึ่งไม่ให้ทนายออกค่ะตำรวจออกคนหนึ่งครับตำรวจออกครับออกค่ะพี่ดำออกไปก็ได้พี่ดำเดี๋ยวรถที่ผู้ชายออกไปออกไปเดี๋ยวนิติจำไว้นะคะนิติให้คีย์การ์ดนะคะอ๋อนิตินี่เหรอคะนิติคอนโดปาร์คแลนด์จรัญปิ่นเกล้านะคะฮ่าๆชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋ยวเขาจะถามในบันทึกทำไมพูดตอนนี้ไม่ได้อ่ะลืมชื่อตัวเองขึ้นมาได้เชิญๆครับเชิญๆครับเชิญครับโอ๊ยน่าสงสารโอเคโอเคชื่อตัวเองขึ้นมาเลยที่102ค่ะเดี๋ยวเรียนท่านคุมไปมาครับผมครับคืออย่างนี้น้องจะมีใครมาหานะลูกเขาขอคุยขอโทษนะได้ได้ครับเดี๋ยวผมได้ได้ครับเดี๋ยวพี่ธนาเขาแนะนำพอดีสองคนเนี้ยมีเขาไปกับตำรวจไทยเนาะไทยตลอดเพราะว่ารถมีสามคันนะพี่นะไม่รู้เดี๋ยวให้เย็นไปสองคนเดี๋ยวผมขอเขาให้น้องมาพบสองคนไว้วางใจก่อนได้ครับมันรถไม่พอน้องจะไปอย่างนี้ก็ได้คนไปรถไม่พอแต่หาที่โล่งๆดีกว่าไหมครับคือว่าจะดีมากกว่าอันนี้คุณบุ้งนะครับตอนนี้ทุกคนยังสบายดีนะออกมางั้นเดี๋ยวไปเจอกันบางคืนเลยก็ได้ครับเราจะเอาไปกับคืนก่อนไปไปสอนอบางซื่อครับใช่ครับไปสอนอบางซื่อเนาะไม่ครับคือครับฮะเพราะว่าหมายอันนี้นะครับคือที่ค่าบริการทั้งหมดเลยนะมึงดูนะมันเฝ้ามาตั้งแต่9โมงมึงดูรถคันนั้นนะที่หน้าด้านเหลือเกินฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นก็มีถอดป้ายทะเบียนรถมาจับประชาชนนะแต่ถอดป้ายทะเบียนรถถ่ายคันนี้คันนี้นะใครขึ้นไปใครขึ้นไปตกระบี่โอเคครับดูป้ายทะเบียนนะทุกคนโอเคไอ้หนูตอนนี้ดูนะครับมันมาเข้าตั้งแต่เช้าแล้วนะไอ้พวกนี้ถึงขั้นถอดป้ายทะเบียนเลยนะทุกคนคันไหนดูถ่ายหน้าท่านถ่ายหน้าไว้นะดูนะนี่คือคนขับน้องบุ้งกระบะนั่นนู้นนะครับคนละคันเหรอคันละคนเหรอครับไม่แล้วทำไมขึ้นคันเดียวกันไม่ได้อะตำรวจหญิงไปด้วยครับเหมือนเขามีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ต้องให้อยู่นี่แล้วใครไปสองคนนี่ไปด้วยกันครับแล้วนี่ไปด้วยกันต้องคุมตัวอย่างนั้นนะโอเคโอเคทำไมไม่ไปด้วยกันอ่ะขอต้องคุมตัวนะผมไม่นำมาไม่พอเขาบอกว่ามึงไปกับสองคนนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวไปกันนี้ก็ได้โอเคสองคนนี้มาไม่แล้วมีรถมากี่คันวันนี้รถมากี่คันพอไปถึงสอนอแล้วเอางี้ขอสัมผัสได้ค่ะรอจะไม่รอจนกว่าทนายของกูของกูของสับกูจะมาถึงโอเคแล้วก็คือให้ดูสถานการณ์รอบๆเนาะทุกคน
แค่ข้อมูลสองคนนะไปกับใครคะไม่คืออย่างนี้ความปลอดภัยของสองคนนี้ตอนนี้มากกว่าตอนนี้มวลชนมันรู้แบบไปบางซื่อเดี๋ยวก็ให้เขาไปบางซื่อมวลชนเจอกันสอนอบางซื่อนะครับสอนอบางซื่อนะสอนอบางซื่อใช่ไม่ได้ตอบรับทีนี้ฮัลโหลค่ะให้นี่ลงไปดูให้คุณจะไปแบบนี้แบบนี้นะดูนะคะมันทำร้ายประชาชนขนาดไหนนะค่ะคือตอนนี้เขาจะแบบคือตอนนี้เขาจะเรียกกันของใครโอเคอะอันนี้เป็นตำรวจเหรอครับหรือว่านิติก็ไม่ใช่มีตำรวจนี่ไงนี่ไงเช้าอ๋อก็ว่าก็เจอกันแต่เช้าเลยเห็นแล้วแหมยิ้มคุยโทรศัพท์เลยนะชื่ออะไรครับเนี่ยโอเคค่ะอะไรครับชื่อต้อมชื่อต้อมชื่อจริงอ่ะชื่ออะไรเป็นตำรวจต้องบอกได้ดิไม่ว่าจะไม่บอกนะคะตอนนี้คือเราพี่พูดตั้งสามครับเงียบครับแล้วระหว่าง3คนจะแยกกันไปเป็นไปปอกับมินรถ1คันแล้วก็พี่พุ่งรถ1คันไปสนบางซื่อเท่านั้นจะไม่ไปที่อื่นนะคะตอนนี้ทุกคนฝากไปรถที่สนบางซื่อด้วยค่ะแต่ละตัวนะแก่ๆทั้งนั้นเผื่อจะรู้นะว่าแต่ละตัวเนี่ยรับใช้เสร็จการขนาดนี้เงินเดือนได้เท่าครูมั้ยหาเงินเนี่ยโอ้โหทุกคนเสียเงินมาให้อ่ะไม่มีต้องรับใช้เงินกับหมาโอเคครับไม่รู้สอนอบางซื่อนะคะแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับรอก่อนครับรอนะครับท่านผู้ชมว่าไปสอนอบางซื่อนะฮะอันนี้คือตามคำยืนยันของน้องท่านผู้ชมหมายจับคดีไม่ควรจับแต่มันโดนเราจะจับเองมึงไปกับใครนะสองคนนี้ต่อมาอ้อนน่ะรีบมาได้ยังอยู่แล้วแต่ว่าวิ่งลงจากชั้นสามแป๊บนึงรอก่อนนะคะยังไม่ว่างเนาะยังไม่ไปไม่ได้จ้ารู้สึกยังไงบ้างคะไปปอไม่ทันตั้งตัวเมื่อวานก็เพิ่งไปศาลมาแล้ววันนี้ก็มาจับอีกยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยอาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์ก็โดนบุกจับวันนี้ก็โดนบุกจับอีกคือไม่อยากให้กูได้นอนพักผ่อนสบายๆหรืออะไรบ้างเลยใช่อันไหนเล่าบรรยากาศทีว่าตอนวันนี้เราแวงจะทำอะไรกันเนาะเราจะแค่นอนพักเฉยๆใช่ไหมใช่เมื่อวานเพิ่งกลับมาจากศาลเหนื่อยๆนอนพักยังไม่ทำอะไรเลยตื่นเช้ามาก็ตำรวจก็เต็มละใช่ๆแล้วถึงหน้าพวกนี้เรื่องบอกว่าที่ผ่านมาจับคือจับไปแล้วถ้าเกิดว่าจับไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้ประกันตัวแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ประกันตัวแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ประกันตัวแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ประกันตัวแล้วนะคะถ่ายไว้นะคะดูนะคะตำรวจวันนี้ตำรวจมารอตั้งแต่เช้านะคะรอทั้งวันเออผิดค่ะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ตำรวจแต่คือหมารับใช้เผด็จการนะคะมีทั้งหมารับใช้เสื้อขาวหมารับใช้เสื้อเทานะคะและหมาพวกนี้โคตรไร้ค่าไร้ค่ามากมาเดี๋ยวพูดให้ฟังนะคะว่าเราเจอคนไหนบ้างตั้งแต่เช้านะนี่คนนี้เลยตั้งแต่เช้าเนาะคนนี้ด้วยช่องส่องนิ้วให้กล้องหน่อยครับถ่ายรถที่ตะพาอันนี้รถที่ตะพาไปนะทุกคนโอเคถ่ายรถนะคะคันนี้เป็นรถที่จะพาเราไปสอนอบางซื่อนะคันนี้นะครับคือ1คันเนาะบางซื่อพาพี่บุ้งไปคันนี้พาพี่บุ้งครับคันนี้จะพาใบปอกับเมนูไปใบปอเมนูไปสอนอบางซื่อค่ะไลฟ์จะอยู่ในรถใบปอเมนูนะครับทุกคนส่วนรถพี่บุ้งเนี่ยเดี๋ยวเอานี้ไปเอาไปลูกไม่รู้เหมือนกันว่าแป๊บนึงต้องรอนี่ป่ะรอก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอใครอ่ะอ๋ออะไรนะฮะจริงลูกบ้านสามขีดก็ด่าไม่เป็นไรเขาต้องเข้าใจว่าสิ่งอยู่ด้านนอกเราไม่รู้สึกปลอดภัยทุกอย่างเฮียเราต้องสวยขอให้ทุกคนรอดกลับมานะ
รอก่อนนะคะยังไม่ว่างนะมาเดี๋ยวสัมภาษณ์ตรงนี้ด้วยอ่ะมุมนี้สัมภาษณ์โอเคครับทุกคนตอนนี้รู้สึกไงบ้างเนาะบอกบอกที่ครับว่าตอนนี้นิติหายหัวไปแล้วโอเคนู่นน่ะยืนนั่งอยู่นั่นน่ะรปภมีแต่รปภที่นิติส่งมานะแต่ตัวนิติเองน่ะหายหัวไปแล้วกลัวหัวหดและอีรปภคนนั้นก็คอยถ่ายรูปเราตลอดอีรปภผู้ชายอ่ะคอนโดปาร์คแลนด์พลันปิ่น9เป็นสลิ่มชนตำรวจขึ้นมาเพื่อให้มาบุกคนห้องคุกคามนะโดยไม่ชอบทำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคอนโดที่เราอยู่แปลว่าที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยตราบใดที่มีคนแบบนี้อยู่คอนโดนี้ไม่ปลอดภัยพูดเลยอันนี้คือหน้าของคนขับนะคะที่จะพาเราไปวันนี้เย้ฝากติดตามสถานการณ์หลังจากที่พวกเราไปรายงานตัวด้วยนะคะว่าห้องเราจะถูกบุกค้นเหมือนตอนที่เราถูกจับที่รถที่ชะอำหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ห้องเราจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะมีนิติแบบนี้เขาไม่มีหมายแล้วแถมเราก็ไม่อยู่ที่ห้องด้วยก็ต้องฝากประชาชนติดตามนะคะว่าเราจะครับผมโอเคครับไม่เดี๋ยวรอติดตามท่านผู้ชมนะเบื้องต้นก็จะถูกส่งตัวที่บางซื่อโอเคครับตอนนี้กำลังจะเคลื่อนไปสอนอบางซื่อนะทุกคนมาได้เลยครับเดี๋ยวป้ายทะเบียนรถนี่นะครับป้ายทะเบียนรถตาดูนะครับตาดูอ้าวเราขึ้นไหนครับจริงๆต้องขึ้นคันนี้นะต้องขึ้นคันนี้ครับคันนี้ค่ะเป็นไว้วางใจหนึ่งคนค่ะคันนี้แล้วหนึ่งคนก็เบียดเข้าข้างๆก็ได้ขอไปทำคันนี้นั่งหลังนี่ได้ไม่ได้พอดีเมารถต้องนั่งหน้าเหรอเปล่าหมายถึงเข้าไปด้านในกูเมารถค่ะโอเคน้องโอเคตอนนี้ก็พันได้อยู่พี่เบื้องต้นนะเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีละเอียดอีกทีนึงเพราะผมงานอยู่ข้างนอกอย่างเดียวเลยครับกี่ทุกคนคนทำไมมีอะไรกันหรอหมายจับ112นะคะจากสน.บางซื่อขอมวลชนทุกคนนะครับไปที่หมอนสน.บางซื่อได้เลยให้กำลังใจเพื่อนๆได้เลยนะครับนิติอยู่ข้างหลังรอพอใช่หลบหัวหดเลยอีนั่นอ่ะอันนี้อ่านคอมเมนต์นะครับอ่านคอมเมนต์เนาะนิติต้องโดนรีทวีตค่ะแน่นอนครับข่าวอะไรหรอครับไม่ทันจริงช่วยบอกหน่อยโดนหมาย112นะครับตำรวจบุคคลนะครับโดยที่ไม่มีทนายเนาะแล้วก็เหม็นมากเลยเนาะยังไม่ทำน้ำเหมือนกันครับตำรวจบุคคลอาจจะเพิ่งนะครับใจเย็นๆตำรวจบุคคลนะครับโดยที่ไม่มีทนายเนาะพยายามจะเปิดประตูเข้ามาให้ได้อันนี้นะครับใช่ค่ะรอพอนะครับรอพอตำรวจนะครับพยายามบุกเข้ามานะครับหมายค่ะหมายขอดูหมายนั้นได้ไหมครับคือดูได้แต่มันต้องเข้าใจนะคือให้เราดูได้แต่อ๋อคือหมายในหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวใช่ไหมคะอันนี้ที่โดนมาครับโอเคค่ะก็คือเอาหมายค้นเพื่อมาเป็นหมายจับดำเนินการมันจะได้ขั้นตอนมันจะได้เสร็จไวเนาะคือถ้าปิดกันดูอย่างนี้มันก็ออกอันนี้เขาปิดอะไรกันอ่ะทางออกคนมันเยอะอ๋อมีคนเห็นแล้วใช่ไหมใช่เขาไม่เรียกกฎหมายแล้วขนาดนี้มันยังไม่ออกอีตะกวดเสลอมาก okay. อยากเห็นสภาพนิติหลบหัวโหดครับแม่งนี่คือจะเปิดค่ะกฎหมายคือกฎหมายอย่าหยาบคายสิคะคำพูดเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้นะครับสอนอบางซื่อนะทุกคนตอนนี้มีมวลชนมาเยอะมากโอเคก็อย่าลืมว่าทะลุวังมีอาวุธนะคะทะลุวังมีอาวุธคือสกิลปากเย้และเสียงนะคะตอนนี้มีมวลชนมาสกิลด่าแซ่บมากชอบชอบฉายาว่าเป็นลำโพงของทะลุวังนะคะมาเราไม่ต้องการซื้อลำโพงหรือว่าไม่ต้องจ่ายเงินเพราะว่าเมนูมีลำโพงในคอนะคะสกิลด่าแซ่บมากชอบชอบฮ่า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 วันนี้มีมวลชนมารอมวลชนมารอเยอะมากเลยนะคะขอบคุณมวลชนทุกท่านนะขอบคุณมวลชนทุกท่านครับถามชื่อคนขับหน่อยค่ะชื่ออะไรครับบอกได้ไหมเอ้าทำไมบอกไม่ได้อ่ะพี่เป็นตำรวจไม่ใช่หรอจริงๆมันเซิร์ชเว็บตำรวจก็เจอนะพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะไม่เจอแล้วเดี๋ยวนี้เขาปิดหมดแล้วเว็บตำรวจเว็บสามพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่ออะไรกำลังออกไปพอดีอ้าวไม่บอกชื่อนะครับผมอยู่ข้างนอกยังออกไม่ได้นะให้เรียนไม่เรียนไปม็อบโอ้โหมึงนี่มันโง่จริงๆอีควายรู้จักสิทธิมนุษยชนป่ะกูไปพบ UN มาเนี่ยไอ้เหี้ยควายจริงๆหัดอ่านหนังสือบ้างนะอีแกมึงอ่ะไอ้เหี้ยหนังสือสิทธิมนุษยชนอ่านได้เยอะอย่าลืมนะคะควายไอ้เหี้ยลูกบังมีอาวุธนะคะเอาเลยค่ะอาวุธเปิดสวิตช์ปี้บอกเปิดแอร์เย็นๆหน่อยร้อนจริงตอนเนี้ยจั๊กแลเปียกอ่ะเนี่ยโหกดแอร์หน่อยโอเคครับไปปอสู้สู้ขอบคุณครับแจ้งขอแผ่นภาพเดี๋ยวเขาจะไม่จำหนดกับรถเก๋งอ่ะโอเคตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่สอนอบางซื่อนะครับทุกคนปังมากแม่ขอบคุณครับอินิติตัวดีสุดๆพูดเลยแล้วควรด่าอะไรนิติแบบนี้อ่ะตอนแม่งยังมีเลยตอนนั้นอ่ะมันเป็นเมนูพูดภาษาอังกฤษกับตำรวจเลยไม่รู้อ่ะไม่รู้จะด่าอะไรเลยอ่ะไม่กล้าบอกชื่อโมเดลตำรวจป้องกันเลยพี่ตำรวจไม่กล้าบอกชื่อตัวเองคงอายตัวเองโอ้อันนี้อาจจะจริงครับเราก็ไม่ทราบเนาะป้องกันเลยพี่ป้องกันเลยตะกวดไม่มีชื่อสักตัวเว้ยนี่น่าจะจริงอาจจะเป็นแฮชแท็ก1แฮชแท็ก2ครับมวลชนเยอะมากทุกคนสอนอบางซื่อนะครับเจอกันสอนอบางซื่อนะคะสอนอบางซื่อค่ะแค่2คนนี้นะแค่2คนนี้ไปไหนน้องค่ะไปสอนอบางซื่อสอนอบางซื่อครับชัวร์ค่ะมีคันนึงด้วยค่ะไปสอนอบางซื่อค่ะไปสอนอบางซื่อค่ะ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 ซึ่งพี่นาจะพี่นาแน่นอนค่ะสอนอบางซื่อครับสู้ๆนะคะกูเป็นลูกนี่คงอายไปตลอดชีวิตมีพ่อเป็นหมาอุ๊ยแรงมากแรงมากอันนี้จะไม่มีก็ได้ค่ะไม่มีคนอยากเอาทำพันว้าวประเทศกำลังสงบสงบมาอีกแล้วหิวแสงอ๋อจ้ากูเป็นต้นไม้อีควายกูเป็นสีเขียวว้าวค้างอ่ะตัวทุกคนตอนนี้ยังโอเคยังดูได้อยู่ไหมครับตอนนี้มีใครตอนนี้มีใครไลฟ์ค้างไหมครับทุกคนตอนนี้มีมวลชนมานะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะโอเคเราทำเมารถค่ะเพื่อนเมารถค่ะปิดไม่ได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่เปิดกระจกได้เลยค่ะทุกด้านพอดีเป็นคนเมาค้างค่ะตอนนี้ทุกคนค้างหรอครับเพราะเน็ตครับไม่มีเน็ตส่วนตัวหรอเป็นไงบ้างครับทุกคนยังโอเคอยู่ไหมครับขนลุกมากหมายังมีชื่อคนขับรถไม่มีชื่ออาจจะจริงครับอันนี้ตอนนี้นะคะมีสื่อมวลชนนะคะแล้วก็มวลชนขับรถตามตลอดคนเยอะเลยหน้าขนลุกมากดูได้ปกติแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะครับถ้ามีอะไรไม่ปกติแจ้งได้เลยนะครับโอ้ตามมาเป็นคาร์ม็อบเลยเนี่ย
ขนลุกมากสอนอบางซื่อค่ะไปสอนอบางซื่อนะคะมีอีกคันนึงมีพี่บุ้งด้วยค่ะมีเป็นปอเมนูแล้วพี่บุ้งค่ะมี2คันค่ะจะเกาะไว้เดี๋ยวเขาเอาขึ้นนะคะจะเกาะรถเอาไว้เดี๋ยวเขาเอาดูคันพี่บุ้งด้วยนะครับดูคันพี่บุ้งด้วยนะคะมันชอบเล่นไม่ซื่อดูคันพี่บุ้งข้างหลังด้วยนะคะมันเล่นไม่ซื่อชาติเป็ดโอ้ไม่ค้างโอเคครับรอบนี้จะไม่ลบไลค์กันแล้วนะคะจะไม่ลบแล้ว I love energy การด่ามากขอบคุณครับกูเหมือนไลค์ใครรถตำรวจรถตำรวจค่ะถ่ายเลขทะเบียนได้เลยค่ะถ่ายเลขทะเบียนได้เลยครับแล้วก็ไปแปะหน้า Facebook ได้เลยเจ้าหน้าที่มีพฤติการอย่างไรบ้างครับที่ขึ้นไปด้านบนพยายามงัดห้องค่ะแล้วก็แล้วก็ไม่แจ้งชื่อไม่แจ้งหมายไม่แจ้งอะไรเลยให้เราเปิดประตูอย่างเดียวเลยค่ะเป็นการจับกุมโดยมิชอบโดยรัฐบาลและตำรวจค่ะโดยมีความรู้รถตำรวจนะไม่ใช่รถทนายรถตำรวจรถตำรวจค่ะถ่ายได้เลยค่ะรถตำรวจถ่ายได้เลยค่ะเลี้ยวซ้ายไหมหรือว่าไงถ่ายได้เลยค่ะรถตำรวจไม่ต้องคือใครไม่ต้องหมายตำรวจครับตำรวจหมดเลยครับสามคนนี้ตำรวจหมดเลยครับไปสอนอบางซื่อนะครับสอนอบางซื่อนะครับคนขับไม่ปกติอันนี้ไม่เห็นเอกสารต่างๆที่เจ้าหน้าที่นานาได้ให้ดูนะเป็นเอกสารอะไรครับเป็นเอกสารหมายจับมาตรา112ค่ะทั้ง3คนเมนูบุ้งแล้วก็ไปปอค่ะแล้วก็เป็นเปิดแล้วเปิดนะคะที่ร้อนแจ้งสิทธิสามารถพบทนายแล้วก็คนไว้วางใจได้ค่ะเห็นว่ามีการพยายามจะเปิดประตูเข้าไปโดยใช้วิธีใดฮะโดยใช้วิธีเท่าที่รู้มาเขาบอกว่านิติไปประสานกับคนให้มางัดห้องค่ะแต่ก็ไม่เห็นนะคะแต่ก็นิติก็ให้ตำรวจขึ้นมาได้ง่ายๆเลยค่ะมีคีย์การ์ดด้วยค่ะมีตำรวจคนหนึ่งถือคีย์การ์ดนี่ขึ้นมาได้เลยก็คือนิตินะใช้คีย์ให้คีย์การ์ดแก่เจ้าหน้าที่ในการขึ้นมาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไม่บอกชื่อด้วยค่ะน่าจะเป็นสายสืบครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับทุกคนเราก็กำลังจะไปที่สน.บางซื่อนะครับมวลชนคนไหนอยากมาได้เลยนะตอนนี้มีโอกาสถูกฝากขังนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับถ้านิติคอนโดบุกจับคนได้อย่างนี้นะครับคนที่อยู่ในคอนโดนั้นก็แทบจะเรียกว่าความปลอดภัยเท่ากับศูนย์แล้วครับนี่เป็นคนรปภคอนโดนี้เคยมีข่าวข่มขืนลูกบ้านด้วยค่ะโอ้รปภคอนโดนี้ข่มขืนลูกบ้านนะครับเคยโดนแอบถ่ายที่คอนโดนี้ด้วยค่ะเป็นรปภก็ถ่ายเราก็ไม่รู้เห็นเลยว่าตั้งกล้องขึ้นมาถ่ายค่ะคอนโดชื่อปาร์คแลนด์จรัญปิ่นเกล้านะครับตรงข้ามกับตลาดอินดี้ตรงข้ามตลาดอินดี้นะครับตอนนี้พลอยเป็นไงวะมีเยาวชนอยู่ในห้องด้วยนะคะตอนนี้มีเยาวชนอยู่ในห้องนะคะไม่รู้ว่าตำรวจมันจะบุกโค้นอีกไหมนะครับมันแพนิคแพนิคฝากน้องด้วยนะครับตอนนี้เราไปพอพี่ผู้เป็นโดนจับแล้วพออยู่คนเดียวนะคะเป็นเยาวชนนะคะทุกคนแม้แล้วจะโดนอีกเมื่อไหร่คนห้องเหมือนครั้งที่แล้วที่ไม่มีใครอยู่ห้องอีกหรือเปล่าด้วยฝากดูด้วยจริงตำรวจนะคะพยายามถ่ายรูปนะครับในห้องซึ่งมีเยาวชนเนาะซึ่งผิดหลักยูนิเซฟนะครับผิดเราก็ไปแจ้งยูนิเซฟแล้วก็อยู่ที่ UN ได้ครับคิดพลาดนะที่ทำเงี้ยถ้าจะเล่นเกมกับประชาชนอ่ะพลาดแล้วนะที่จะเล่นกับลูกวังประกันตัวได้ไหมแบบนี้ก็ต้องรอดูนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยหมดเวลาแล้วหรือเปล่าคุยกับตำรวจนะคะตำรวจบอกว่าจะไม่ขังหรอกจะไม่ขังหรอกก็รอดูนะคะว่าจะขังไม่มีความปลอดภัยตั้งแต่ข่มขืนแล้วจริงครับอันนี้จะอยู่เป็นเพื่อนตลอดทางค่ะขอบคุณนะครับต่อไปคิดว่านอกจากรายชื่อผู้พิพากษาแล้วอาจจะต้องมีการแจ้งรายชื่อตำรวจว่าสน.ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนกับทางสถานทูตทางเป็นเพิ่มด้วยแล้วกันนี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกกำลังเตรียมพร้อมพร้อมมาเชิญหน้าพร้อมสู้ค่ะไม่ได้กังวลอะไรกังวลตลอดเวลาค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแล้วก็เป็นห่วงคนที่อยู่ด้านนอกด้วยเป็นห่วงเ
แล้วก็มีกำลังใจดีนะครับดีค่ะกำลังใจพร้อมค่ะตอนนี้ชีวิตไม่ปลอดภัยครับใช่ครับไม่ปลอดภัยแน่นอนอยู่ในประเทศไทยเนาะแอดมินก็คือสิ่งที่เราดีมากนะคะว่าชื่อสามนิ้วตลอดไหมชื่อแบบได้เอาดิมันก็นานเอาเลยนะแต่มันนานมากนะนาน30 นาทีมันก็จะถึงนานมากนะงั้นเดี๋ยวทุกรถติดก็จะตะโกนแท็กไปโอเคได้เยี่ยมตอนนี้นะคะกำลังมุ่งหน้าสู่สะพานพระปิ่นเกล้านะคะทุกคนใครขับรถตามได้หรือว่าจะไปรอที่สน.บางซื่อก็ได้เลยนะครับสน.บางซื่อนะคะทุกคนยืนยันสน.บางซื่อเท่านั้นค่ะมึงคุณพร้อมที่ชูสักเอาเลยสลับที่ไหมกูอยากชูเลยได้โอเคอยู่หน้าก็มีการสลับที่กันนะคะเพื่อการง่ายต่อการถ่ายนะครับก็คือน็อตคอมโพไมซ์หมดโอ้อันนี้บอกนะคะว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้ทำเองใช่ไหมครับทำเองค่ะมีคนเขียนให้ค่ะเป็นแคปชั่นของวันฉลองนะคะที่ถูกอุ้มหายเมื่อ2 ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบได้นะคะว่าหายไปเพราะใครคอมโพไมซ์โคมันเป็นใครที่อาศัยที่กัมพูชาแล้วก็ถูกอุ้มหายไปนะคะเสียงสุดท้ายที่เขาพูดก็คือหายใจไม่ออกนะคะนี่คือวันฉลองของเราตอนนี้นะครับอยู่บนสะพานพระปิ่นเกล้านะคะตอนนี้ทุกคนกำลังชู3นิ้วเนาะถ่ายมั้ยคนเดียวเนาะแต่ได้ๆเนี่ยโอเคโอ้ภาพสวยมากเลยครับมีนิ่งฟูมากๆนะผมไปก่อนไหมยังคงยืนเด่นด้วยท่าทางนะคะหมายถึงผมนะคะไม่ใช่หมายถึงคุณหนักสู้มากอันนี้ของเรา2คนก็จะเป็นหมายจับ1เฮ้ยจะเป็นหมาย112หมายที่3ก็คือ3นิ้วไงคะเยี่ยมครับชูเลยชูหมายค่ะหมายที่3แล้วนะคะสอนอบางชื่อสอนอบางซื้อใช่ไหมใช่ครับเจอการสอนอบางซื่อนะทุกคนตอนนี้อยู่ลาดดำเนินครับแถวกองสลากเก่าครับต้องผ่านวังไหมคะเนี่ยคือ3.5วังก็สวยดีนะคะเป็นกาวเป็นวังนะคะเลยฝากฝากพี่สื่อมวลชนถ่ายหน่อยนะคะตอนนี้นะคะกำลังชู3นิ้วนะเรากำลังผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะประชาธิปไตยที่ไม่มีจริงนะคะเรื่องที่สองค่ะชั้นต้นเรื่องที่สองเขาไม่ได้แจ้งว่าจากคดีอะไรยังไงเขาบอกแค่112อย่างเดียวใช่ตอนนี้ทั้ง3คนเลยไม่พร้อมถูกผลักค่ะไม่พร้อมติดคุกเขาไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะบอกแค่ว่า112อย่างเดียวเลย112ไม่ได้บอกว่าโดนจับเราทำอะไรไม่ได้แก้อะไรบางซื่อพี่ให้เป็นพี่ใช่ดีตัวใหม่ไม่เกี่ยวกับตอนนี้บนรถครับพี่ไม่เกี่ยวค่ะเมื่อวานก็อยู่คดีนึง3คนครับพี่ในภายในอาทิตย์นี้เราโดน2ถูกจับ2ครั้งแล้วก็112 2ใบแล้วค่ะพวกเราค่ะอาทิตย์เดียวค่ะสู้อยู่ไหมสู้ค่ะสู้ครับพี่โลกรู้นะคะและทะลุวังก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั้งโลกรู้เรื่องนี้ด้วยมาสิมึงขับรถทางนี้จะสวยมากเอาเลยสวยมากนักข่าวช่องอะไรคะคิดว่าเป็น
สื่ออิสระครับไลฟ์เรียลค่ะเขาเห็นอยู่อ๋อไลฟ์เรียลครับไลฟ์เรียลมีหลายสื่อมากครับเขาสื่อหลักมันไม่ทำข่าวไหมคะขอพระเจ้าคุ้มครองครับน้องๆไม่รู้มาเจอที่อะไรคะข้างหน้ารถตำรวจปะใช่ไม่มีป้ายทะเบียนนะคะดูรถตำรวจไม่มีรถตำรวจข้างหน้ามีป้ายทะเบียนนะครับดูครับแต่ประชาชนไม่ใส่ป้ายทะเบียนไม่ได้โอ้โหแต่ตำรวจไม่ใส่ได้นะคะเอาให้ทั้งโลกรู้ค่ะว่าสามกีบโดนจับค่ะช่วยด้วยค่ะดูนะครับวันนี้เราตำรวจเนาะดูมันนะให้กีบนี้ได้เอามาซิข้างหน้ามีเลขนะแต่ข้างหลังไม่มีเลขครับนักข่าวสู้ชีวิตมากยิ่งกว่านะคะเราจะบอกพี่สามคนนั้นนะคะว่าเราโดนจับเพราะเราตั้งคำถามนะคะนินจาไลฟ์เรียลขุนแผนโอปอแป้งกระเทยแม่ลูกอ่อนลุงดอนตุ๊กตานะครับอันนี้คือชื่อสื่ออิสระทั้งหมดนะครับโอ้ยยินดีน้องไม่มองสภาพกูครับคนนี้เป็นตำรวจผู้หญิงค่ะตำรวจหญิงค่ะตำรวจหญิงอ๋อนั่นเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่หมดเลยค่ะเนี่ยเป็นปอมิโนค่ะไม่ใช่กูไม่ใช่ก็มีที่มุ่งมีมุ่งที่โดนจับเหมือนกันค่ะใช่ครับรถกระบะครับรถกระบะใช่ค่ะอ๋อน้องมุ่งด้วยค่ะมุ่งด้วยน้องด้วยค่ะข้างล่างคิดว่าน้องมุ่งอยู่ข้างในไม่อยู่ค่ะเขาบอกว่ารถไม่พอเขาเลยให้แยกเป็น2คันค่ะอ๋อข้างล่างที่นั่งไม่พอค่ะเขาบอกว่าผมกับผู้ไว้วางใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับรู้อ่ะค่ะเริ่มแรกที่ขึ้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่แสดงตัวอย่างไรครับไม่แสดงตัวค่ะแค่บอกว่าคนมีหลายคนขอคนห้องกรุณาเปิดห้องออกมาด้วยก็เลยมีภาพของการยืนด่าทั้งหมดก็คือจะเจรจากันอยู่นานไม่เจรจาด่าอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเขาไม่ยอมเปิดเผยสักอย่างแล้วก็ครั้งที่แล้วมีการบุกขึ้นคนห้องโดยไม่มีเจ้าของห้องอยู่ร่วมด้วยแล้วก็เจ้าของห้องไม่ใช่คนที่โดนคดีด้วยมันถือเป็นการทำผิดมากอันนี้เราเลยระมัดระวังตัวอย่างมากเพื่อไม่ให้มีอะไรต้องเสียไปอีกครับก็ถือว่ามาโดยไม่มีพฤติการที่สุจริตใจเป็นการถูกจับโดยมิชอบค่ะไม่คิดจะหลบหนีด้วยค่ะไม่แจ้งอะไรเลยด้วยค่ะเราเป็นโดนหมายจับทันทีเลยแล้วก็ได้แจ้งเอกสารให้เราได้เห็นแล้วแต่ถ่ายรูปเอกสารไม่ได้แต่ถ่ายรูปเอกสารไม่ได้บอกเลยถ่ายรูปหมายจับไม่ได้ใช่ไม่สามารถถ่ายรูปหมายจับได้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปหมายจับได้ด้วยพวกสลิ่มเยอะมากจริงๆในนี้แน่นอนครับเยอะสุดๆทำไมตำรวจไม่หัวเกรียนครับทุกรอบที่โดนตามไม่เคยโดนตำรวจหัวเกรียนนะครับตอนนี้ตำรวจไม่หัวเกรียนแล้วเนาะตำรวจที่เคยตามตอนนั้นขึ้น BTS ไปปอไปดูโดนเขาบอกเขามาจากกระทรวงยุติธรรมนะคะกระทรวงยุติธรรมปกป้องประชาชนหรอตอนนั้นตามตำรวจตามยันถึงบ้านเลยไม่หัวเกรียนนะคะตอนนี้ตำรวจสืบเรื่องต่างๆไม่มีคำว่าหัวเกรียนแล้วหัวปกติชุดปกติคนก็เป็นตำรวจเป็นคนที่ตามได้ตอนนี้ไม่มีอะไรปลอดภัยในประเทศไทยแล้วเล่าเหตุการณ์ไอ้นี่ด้วยนะคะสถานทูตตอนนั้นเราได้ไปยื่นหนังสือถึงสถานทูตอเมริกาแล้วตำรวจก็มากันเต็มเลยมีทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอก็คือมีทั้งหัวเกรียนหัวไม่เกรียนคือไม่รู้ตอนนี้จะไว้วางใจใครได้บ้างแล้วนิติคอนโดก็เอ็มสลิมก็อย่างที่บอกค่ะความปลอดภัยในประเทศนี้เป็นสูงนี่ไงตลาดนางรองสำนักงานของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะตรงนี้ก็คือที่นี่สาเหตุที่เรามาทำโบเพราะมันมีคนถูกไล่ที่จริงๆแล้วก็พื้นที่นั้นมันก็ควรเป็นของประชาชนอ่ะ
สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ที่เราได้เข้ามาศึกษาแล้วเราก็เห็นว่ามีประชาชนตอนนี้เป็นที่มาของโพธิ์ที่ดินที่หนึ่งในสถานที่ที่เราสนใจคนลาซาตัวนี้คือโพธิ์ที่ทำให้เราถูกถอนประกันเงินสดยาวเลยเบิร์ด5วันใช่โพธิ์ที่ดินให้โพธิ์ที่ดินใช่ครับถามว่าไปใจใช่ค่ะก็มาจากปัญหาของที่ดินของที่เคยเป็นของประชาชนคืออะไรที่ต้องใช้เงินเขาอยู่ใกล้ๆใช่ทุกวันทุกครั้งเดี๋ยวเรื่องนี้ถูกตีแผ่อีกมากรอติดตามด้วยนะคะผมไม่ต้องขึ้นมาแล้วทำไมต้องอ้อมไกลขนาดนั้นวะงงกับตำรวจจริงๆตอนต้องบอกก่อนตอนแรกเขาจะไม่ได้พาเราไปสอนอบางซื่อเขาจะพาไปที่ไหนนะสโมสรตำรวจใช่จะพาไปสโมสรตำรวจแล้วต้องบอกว่าเราจะไปสอนอบางซื่อทำไมถึงพาเราไปที่นั่นเลยต้องให้คนช่วยจับตามองว่าเราต้องไปสอนอบางซื่อเท่านั้นนะคะใช่เพราะว่าหมายออกจากสอนอบางซื่อนะครับก็ต้องไปสอนอบางซื่อกูจำทางได้กูรู้ทางจากประสบการณ์ตะโกนยืนตะโกนบอกให้ทุกคนมาแปะโลนะคะทำให้กองเสียงของดิฉันได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเรื่องการตะโกนมีรถตามน้องๆเป็นขบวนเลยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสื่อมวลชนที่ยังตามรถของใบปอและเมนูอยู่นะครับมีรถพี่บุ้งอยู่อีกคันด้วยนะคะเดี๋ยวฝากทุกคนช่วยติดตามรถพี่บุ้งด้วยนะคะเป็นรถกระบะเนาะจะขึ้นทางด่วนจำไว้นะคะตอนนั้นกรณีของตะวันมีรถที่เป็นตำรวจยังเป็นมอเตอร์ไซค์ยังขับขึ้นทางด่วนได้ทั้งที่ทางด่วนมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้แล้วครั้งนี้สื่อมวลชนเรามาเป็นมอเตอร์ไซค์เขาพยายามที่จะกั้นไม่ให้สื่อมวลชนตามเรามาขึ้นทางด่วนนะคะทะลุวังจักรีค่ะตกลงหมายออกสอนอบางซื่อนะคะไม่ใช่ตลิ่งชันเนาะสอนอบางซื่อครับที่ตอนแรกที่เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดเพราะเขาไม่ยอมแจ้งอะไรเลยค่ะแม้แต่ชื่อหมายหรืออะไรไม่แจ้งอะไรเลยเราเลยไม่รู้ว่ามาจากไหนอะไรยังไงชื่อตำรวจก็ไม่แจ้งชื่อคนโดนหมายจับก็ไม่แจ้งเนาะใช่ค่ะก็ถ้ามีการขึ้นทางด่วนทะลุวังจักรีและส่งเสียงให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามเรามาขับเร็วจังน่าใจค่ะที่ตอนนั้นต้องมีจำเคสของตะวันได้ไหมคะยังมีสายสืบตำรวจขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนได้แล้วทำไมคราวนี้เราอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมประชาชนขึ้นทางด่วนนั้นเป็นผมครับไม่ใช่หรอกค่ะทำไมตอนที่เป็นสายสืบของตะวันใช่ไหมคะถ้าขึ้นทางด่วนเดี๋ยวหนูแหกปากค่ะ ขึ้นเขาต้องขึ้นได้ดิตำรวจดีตำรวจนะขึ้นทางด่วนนี่ไม่ใช่ตำรวจเช็คเส้นทางดีๆนะครับกลัวจะเลี้ยวไปที่อื่นมาแหกปากแทนไงถ้าไม่มีสื่อตามมาดิชื่อบริษัทนิติชื่อบริษัทกาเดียนนะครับน้องบุ้งอยู่ไหนอยู่คันหลังค่ะอยู่คันข้างหลังอยู่อีกคันนึงแยกไปคันคุณพร้อมที่จะแหกปากกี่โมงห้าโมงครึ่งห้าโมงสามสี่ขบวนประชาชนคล้ายจะขึ้นทางด่วนเลยนะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่แยกโยมาล่านะครับทุกคนอ
รถช่องพี่นินจารถของพี่นินจาช่องไลฟ์เรียวค่ะที่ตามตะวันขึ้นทางด่วนบอกให้มอไซค์ตามขึ้นไปเลยตอนนี้นะครับอยู่ทางแยกของการจะเลี้ยวเข้าทางด่วนหรือไม่นะครับก็ต้องดูนะครับว่าพี่เขาจะเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวเลี้ยวแน่ทางด่วนก็ลงสอนอพี่ได้อ๋อไม่แต่ว่าสื่อมวลชนตามไม่ได้ไงพี่อ๋ออ้าวขึ้นทางด่วนนะคะขึ้นทางด่วนกีดกีดขึ้นทางด่วนค่ะขึ้นทางด่วนกีดีกีดีตำรวจมีรถตำรวจเต็มเลยนะคะขึ้นทางด่วนนะครับตอนนี้มีรถตำรวจเต็มเลยโอ้ขึ้นทางด่วนครับขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนนะคะขึ้นทางด่วนคันหลังด้วยฮะคันหลังด้วยมีการบีบแตรตามมาข้างหลังคันนี้ด้วยนะครับคันนี้คือรถตำรวจทุกคนข้างหลังไม่มีป้ายทะเบียนแต่ข้างหน้าข้างหลังมีป้ายทะเบียนนะครับเป็นไปได้ยังไงกฎหมายบ้านนี้มันใช้กับตำรวจไม่ได้หรอมีแต่รถจอดสินะขอยื่นหน้าออกไปจะได้กรี๊ดลงใจแบบเดี๋ยวกูกรี๊ดอีกนะอย่าขึ้นทางด่วนนะไม่ทันแล้วขึ้นมาแล้วทุกคนเรากำลังขึ้นทางด่วนนะคะตอนนี้อย่าให้ขึ้นทางด่วนเราจะห้ามยังไงล่ะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะรายงานเรื่อยๆนะคะว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนเนาะอย่าให้ขึ้นถ้าขึ้นเรียกมวลชนเพราะมันจะพาไปลงไหนไม่รู้เมนบอกห้ามขึ้นทางด่วนนะคะใช่ค่ะทุกคนบอกว่าห้ามขึ้นทางด่วนไม่ทันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราขึ้นทางด่วนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้มีตำรวจหน้าสน.บางซื่อ 7-8 นายนะครับพี่บุ๊กจะได้ยินเสียงกรี๊ดกูปะรถมันไกลกันมากเลยต้องแบบร่วมกับพี่บุ๊กขับสภาพตัวเองอะไรนะกูขับสภาพตัวเองไม่เป็นไรโอเคสวัสดีทุกคนสน.ในเมื่อตอนนี้มวลชนตามเรามาไม่ได้ทุกคนไปรวมตัวกันที่สน.บางซื่อนะคะสน.บางซื่อค่ะตอนนี้ตรงนี้นะทุกคนนี่โอเคค่ะเปิดแมปเลยนะคะโลเคชั่นตามนี้เลยค่ะขึ้นหนีมอไซค์นี่หว่าใช่ค่ะมวลชนเราส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ทำขับตามมานะคะกรี๊ดเลยกรี๊ดกรี๊ดอีก เมื่อกี้บอมส่งเสียงจะของจริงแล้วค่ะปิดกระจกแล้วกรี๊ดค่ะ อะไรนะปิดกระจกแล้วกรี๊ดค่ะ ร่วมมือกูเปล่ามึงชอบกรี๊ดไม่ใช่เหรอมึงร่วมมือกูไม่กล้าหน่อยจับอะไรโดนจับหมาย112นะครับของสน.บางซื่อครั้งที่2ในรอบ1อาทิตย์แล้วนะคะหมายจับทั้งคู่เลย112ทั้งคู่แล้วก็มีตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนตอนนี้อยู่ตรงนี้นะนี่คือโลเคชั่นนะคะดูไว้เลยค่ะคนตามมาได้ที่สน.บางซื่อนะคะเออว่ะชอบทุกคนต้องปลอดภัยค่ะขอบคุณครับตบหัวอีแก่โอนะ มวลชนรบกวนไปรวมตัวกันที่สน.บางซื่อนะครับใช่ค่ะใครอยากมาได้เลยอุ้ยย่านชุมชนมึงได้เวลากูออกลงแล้วตอนนี้เราลงแล้วนะคะลงทางด่วนแล้วนะครับใกล้ถึงสน.บางซื่อแล้วนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงเลยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบนทางถนนพหลโยธินนะครับ
เส้นทางดีมากค่ะจิบเห็ดเล็กแม่ทั้งคู่นะทุกคนตอนนี้ทุกคนกินข้าวยังครับประชาชนถามว่าตอนนี้ทุกคนกินข้าวหรือยังยังค่ะไม่ได้กินเลยค่ะตื่นมาก็โดนตำรวจล้อมเลยค่ะทั้งสวยและเก่งเมื่อวานก็เพิ่งกลับมาจากศาลนะคะเมื่อวานไต่สวนตั้งแต่9โมงเช้ายัน5โมงเย็นแล้วก็รอฟังคำสั่งศาลอีกทีวันที่3วันนี้ก็กลับมาแล้วจะพักผ่อนก็ตื่นเช้ามายังไม่ถึงกี่ชั่วโมงดีเลยโดนหมายจับอีกแล้วนะคะไต่สวนก็คดี1 2ครั้งนี้ก็โดนจับ1 2อีกสู้ๆนะครับเมื่อกี้รอจนกว่าน้องจะขึ้นรถเลยทำไมไม่เอาขึ้นรถตำรวจเอามาขึ้นรถนอกเครื่องแบบทำไมตำรวจที่ใส่เครื่องแบบจริงๆเหมือนจะเห็นคนเดียวเองใช่ใช่ที่เหลือเป็นนอกเครื่องแบบหมดเลยหัวเกียร์ก็ไม่ได้เกียร์ด้วยค่ะหัวก็ปกติเนี่ยเฮ้ยคุณไม่เมารถเลยว่ะเปิดกระจกอ่ะก็แน่นอนอยู่ต้องรับลมอ่ะเออว่ะเออว่ะไม่ใช่ลงรถแล้วไปด้วยไปด้วยตามมาได้เลยครับสน.บางซื่อทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้เพิ่งผ่าน BTS สนามเป้านะทุกคนเล่นภาษาต่างประเทศด่าแม่งเลยน้องภาษาอะไรดีอ่ะเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะทุกคนได้ยอดมอกโกอีควาอีเฮียเออชิบายยอดมอกโกเคชะรอมไอเฮียเออพาโบเอออะไรนะก็มีความคิดว่าเราเป็นคนบ้านนั่นเองมองมองช่องงีกูด่าหมดแล้วเนี่ยคนนี้เราเป็นคนบ้านเลยแต่ว่าไม่ใช่เหี้ยเลยนะค่ะไปค่ะทำไมถึงจับทำไมมาจับถึงใส่นอกเครื่องแบบมาตำรวจหรือโจรโจรค่ะมาค่ะมารอแล้วจ้าแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนคงอ้างว่าจะหนีเพราะครั้งที่แล้วเราจะไปเที่ยวกันออกที่4เขาก็คิดว่าเราจะหนีเขาก็เลยไปบุกจับครั้งนี้ก็มาเต็มเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็มาขอประตูห้องตอนบ่ายจะหนีอะไรเอ่ยกูตื่นยังไม่เช้าเลยจ้าตื่นเช้าทุกคนต้องเห็นอ้วกในรถต้องเห็นถ้าเมารถน้องเมนูอ้วกใส่รถเลยค่ะตอนนี้ถึง BTS อารีแล้วนะครับทุกคน Help me please กำลังผ่านบริษัทที่ทำสัญญา EM นะครับทุกคน EM นี่ค่ะอยากโชว์นี่ตอนนี้กำลังเดินผ่านบริษัทที่ทำสัมปทาน EM ให้กับกรมราชทัณฑ์นะครับให้กับกระทรวงยุติธรรมตดในรถเลยปวดอยู่เหมือนกันครับยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยจับภาษารูไปหนึ่งทีเฮ้ยริวดอกริวลายคุยริวไอ้ริวโรคพวกเลี้ยสัญชาตญาณภาษารูจะพยายามอ่านเม้นเท่าที่ทำได้นะครับบางเม้นก็อ่านไม่ได้นะครับปิดกระจกอ้วกด้วยนะคะถ้าจะเอาอ้วกตอนนี้ใกล้ถึงสน.บางซื่อแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผ่านตึก AS มาแล้วนะกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมาแล้วค่ะตอนนี้มวลชนตามกำลังตามมานะครับไม่ต้องห่วงนะทุกคนเราจะไลฟ์ไปเรื่อยๆเลยครับไม่มีหยุดวันนี้นอนสต็อปขอบคุณที่บอกโอ้แคนเซิลไปแล้วถึงแล้ว
ตอนถึงสอนอบางซื่อแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับถึงสอนอบางซื่อแล้วสามนิ้วยังไม่ลดระดับลงกินกินเลยกินเลยกินเลยถึงแล้วเมนูถึงแล้วตอนนี้มาถึงแล้วนะครับสปีกอิงไปเลยค่ะฝากถึงสมมติมีชาวต่างชาติหรือสถานทูตเข้ามาฟังหน่อยครับneed your help and everyone's help to look from this destination because it's illegal for จับไงวะ arrest okay jail we were arrested by police about this section want them to move and that's wrong because they need to lobby ขอเขียวยาวๆขาออกไปดี and search for electronics device without our consent andYeah. We believe that what we do is it depends. What we do is just. ตอนนี้ผมอยู่หน้าออมสินนะพี่ตรงข้ามออมสินจะยูเทิร์นเข้าสอนอพี่ And asking about what happened in Thailand and that's what we face. That's not wrong because that's human right and know that this country is stuck.Please, everyone who want to leave Thailand, go away, run away, don't live here. Government and police never work for the people. Yes, that's what we face here. ชอบเมนูอ่ะสุดจัดขอบคุณนะครับตอนนี้กำลังรอกลับรถนะคะตอนนี้อยู่หน้าธนาคารออมสินนะทุกคนมัดผมไหมเมนูเอ้ยมัดผมไหมแบบก็ร้อนปะว้าวงงสิมึงฟังไม่ออกกันใช่ไหมไอ้สลิม This country must ตำรวจขอไฟเขียวได้ด้วยอะไรนะครับ This country must democracy as you think they absolute monarchy yes มันหลอกมึงอ่ะเขาหลอกลวงเรานะคะโอเคThey are fooling us about the democratic yes. country. Yes. Now we are living in absolute monarchy. We need everyone's help. Everyone around the world, please spread this news. That's so wrong. And please follow Chaluwang Group. We are political movement to asking and conduct the poll about monarchy and questioning about it. That.Because we think that is just human rights, it's not wrong, and okay. Okay, my friends will speak Korean to communicate with you. Okay. 당신은우리경찰서를가고싶어가고있어요이분도경찰이에요태국경찰을바보멍청이개처럼뻔뻔이뚱뚱이나쁜거를예요멍청이들경찰은멍청이멍청이바보바보야바보야안녕ตอนนี้นะครับก็ถึงสน.บางซื่อแล้วนะครับถึงแล้วนะครับชอบว่าต่อด้วยภาษาเกาหลีใจเย็นนะเอาทุกภาษาคุณภาษาคุณคิดไม่ออกพูดภาษาเศสไม่เก่งถึงแล้วครับลงนะคะใจเย็นนะคะใจเย็นเดี๋ยวประตูพี่ประตูโดนรถเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ประตูขยับไปหน่อยน้องลงไม่สะดวกติดคันนู้นด้วยลงทางนี้ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะน้องเดี๋ยวไม่ใช่ลงน้องอยู่พังลงทำไมลงไม่ได้คะแป๊บนึงทำไมลงไม่ได้คะมึงจัดห้องอะไรคะทำไมลงไม่ได้จัดหน้าให้หน่อยจัดหน้าอะไรมีพอจัดหน้าให้กูหรอโอเคแล้วเชิญค่ะลงคือว่าเพื่อนลงมาเห็นโอเคแล้วกูหลับยุ่งหิวนะ
เคเซกิอาเยเยเยเคเซกิเคเซกิ Bonjour je m'appelle menu je suis เก่งมากได้หลายภาษาเลยเด็กๆประมาณนี้เก่งมากองไตลงองไตลง je suis องไตลง des andลืมภาษาฝรั่งเศสไปแล้วขอโทษที่ไม่ได้ใช้บ่อย sorry ไม่ได้ใช้บ่อยอ่ะโอเค I'm not usually use French language I used to speak Thai English German and Spain and I forgot it all ตอนนี้นะครับเราอยู่หลังสอนอนะทุกคนมีรถฝากขังในตรงนู้นด้วยทุกคนนะคะเขาพยายามกั้นไม่ให้มวลชนเข้ามานะคะทุกคนเมื่อกี้เราจะลงตรงข้างหน้านะคะแต่เขากั้นไว้ใช่ตอนนี้นะครับข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังนะครับทุกคนแล้วก็มีรถตำรวจนำข้างหน้านะทุกคนไม่รู้จะพาไปไหนนะครับเนื่องจากข้างหน้ามีมวลชนเยอะไม่ให้เราลงมาตอนนี้แล้วตอนนี้ตำรวจกำลังนี่ไปไหนคะเนี่ยเข้ามาก่อนก็พาก็ไม่เข้าตอนนี้เขาพามาที่ไหนไม่รู้แล้วตามไปไปมอสไปไหนคะอันนี้พาไปไหนครับนี่จะไปไหนคะตอนนี้จะไปไหนคะไม่ก็เอารถเข้าไปก่อนไปอ้าวตอนนี้ออกมาจากสอนอแล้วนะทุกคนอยู่หลังสอนอครับทุกคนตอนนี้จะไปไหนคะสอนอบางซื่อนะคะตอนนี้เขาพาไปไหนก็ไม่รู้ครับทุกคนออกถนนด้านหลังมาแล้วนะครับเปิดแมปค่ะตอนนี้จะไปไหนคะทุกคนตอนนี้ผิดสังเกตนะคะตอนนี้ไปค่ะตอนนี้จะไปสอนอบางซื่อรวมกันที่สอนอบางซื่อค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่เปิดแมปอยู่นะครับตอนนี้เขาพาเราออกไปจากสอนอบางซื่อนะคะตอนนี้เราอยู่ในซอยพหลโยธิน14นะครับตอนนี้อยู่ในซอยถนนพหลโยธิน14นะครับทุกคนตอนนี้เขาพาเราออกมาครับทุกคนตอนนี้เขาพาเราออกจากสอนอบางซื่อนะครับเขาจับแยกเราตอนนี้เป็นใบโปรกับเมนูนะคะตอนนี้พี่รถพี่บุ้งข้างหลังก็ไม่มีตามมานะคะตอนนี้เรากำลังไปไหนก็ไม่รู้ออกมาจากสอนอบางซื่อแล้วนะคะทุกคนช่วยด้วยครับทุกคนช่วยด้วยค่ะทุกคนช่วยแชร์ช่วยแชร์หน่อยนะครับทุกคนตอนนี้ไปไหนคะตอนนี้ไปไหนไม่รู้ครับสอนอสารวัตรไม่ตอบนะครับถ่ายไว้นะคะไปไหนคะไม่ตอบตอนแรกคุยแล้วว่าไปสอนอบางซื่อแล้วตอนนี้ออกมาไหนตอนนี้ไม่มีทนายนะครับต้องพากลับไปสอนอบางซื่อไปไปไปไม่มีทนายจะไปได้ยังไงคุยกันแล้วนะคะว่าจะไปสอนอบางซื่อถ่ายไว้นะคะตำรวจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นะคะถ่ายหน้ามันไว้นะคะไปไหนครับพี่จะไปไหนครับตอนนี้เราอยู่ซอยอะไรแจ้งพันโหดโยธิน14ระวังโดนมันแย่งโทรศัพท์พัดทุกคนเราถ่ายป้ายมีป้ายทะเบียนที่ถ่ายไว้แล้วนะคะรถคันนี้ทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ไปไหนครับรบกวนทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์ช่วยแจ้งสื่อมวลชนและมวลชนทุกท่านที่อยู่สนบางซื่อนะคะตอนนี้ไปไหนครับกำลังไปไหนครับทำไมไม่มาสอนอบางซื่อครับเขาพาเราออกจากสอนอบางซื่อนะคะตอนนี้กำลังไปไหนก็ไม่รู้นะคะนัดกันไว้แล้วทนายเคลียร์กันไว้ลงตัวแล้วว่าจะไปสอนอบางซื่อแต่เขาไม่พาเราไปสอนอบางซื่อเขาพาเราออกมาเออเดี๋ยวมันพังเพราะฉะนั้นพากลับไปสอนอบางซื่อค่ะพากลับไปเดี๋ยวนี้ค่ะปิดก่อนเดี๋ยวสอนอบางซื่อค่ะพากลับไปค่ะไม่ครับทนายรู้ได้สอนอเขาประสานให้นะสอนอบางซื่อค่ะไม่ไปไหนไม่ไปไหนกำลังจะไปไหนครับไม่ไปไหนนอกจากสอนอบางซื่อค่ะถ้าจะไปคุยกับทนายไปคุยที่สอนอบางซื่อเท่านั้นถ้าไม่มีทนายที่จะประสานไปที่นู่นเราจะไม่ไปที่อื่นค่ะช่วยด้วยค่ะตำรวจกำลังตอนนี้เข้าสอบในโรงแรมนะครับสอนอบางซื่อค่ะจะไปที่อื่นก็ไปแจ้งทนายแล้วไปคุยกันให้ชัดก่อนช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเฮ้ยลงนะครับตอนนี้คุณพาออกจากสอนอบางซื่อด้วยตัวของคุณเองนะคุณพาออกจากสอนอบางซื่อนะครับมีหมายจับสอนอบางซื่อแต่เขาพาออกมาจากสอนอบางซื่อครับไม่ได้หนีนะครับตอนนี้ไม่ได้หนีนะครับตำรวจจับประชาชนค่ะมีหมายจับค่ะมีหมายจับสอนอบางซื่อไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมไปไหนแล้วทำไมพาไปไหนครับฟังต่อ
ออกสิครับพาไปไหนครับพาไปไหนครับตอนนี้คุณเล่นอะไรกันเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วน้องใจเย็นๆเล่นอะไรครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็น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 นะพวกเราตั้งคำถามแล้วถูกจับโดยตำรวจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เรากำลังโดนแยกออกจากทุกคนค่ะไม่ครับคืออย่างนี้ครับคือเรามีหมายจับที่สอนอบางซื่อคือเรามีหมายจับที่สอนอบางซื่อแต่ว่าเขาอ่ะไม่พาเราเข้าสอนอบางซื่อแล้วก็พาเราออกได้และตอนนี้เราไม่มีทนายอยู่ด้วยพี่แล้วมันทำแบบนี้ไม่ได้อ่ะเราพาออกนอกเส้นทางค่ะเรานัดกันมาแล้วว่าจะไปสอนอบางซื่อมึงมาอยู่ข้างหลังกูมาอยู่ข้างหลังกูเขาบอกแล้วค่ะสารวัตรนายสั่งมาสั่งไปไหนครับบางซื่อค่ะนัดคุยกันไว้แล้วไม่แต่เมื่อกี้คุณพาออกมาจากสน.ไม่ไปไหนทั้งสิ้นไปสน.บางซื่อแล้วเจอทนายตอนนี้เราอยู่ข้างหลังครับอันนี้คือซอยอะไรครับตรงนี้คือซอยอะไรครับอันนี้ซอยอะไรครับทราบชื่อซอยไหมครับเราอยากดูได้ไม่ผมไม่ได้อยากดูแล้วโอเคพลเมืองดีก่อนเลยพลเมืองดีแล้วก็ให้พากลับไปสอนอบางซื่อเดินไปได้ค่ะกลับเดินไปค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงพี่คะบางซื่อค่ะพี่คะขอบคุณที่มาที่นี่โลครับฝากทุกคนแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้นะครับมึงดูเพื่อนเอาไว้ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมนี้นะครับถ่ายไปอลิเทียมนะครับอันนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนรถป้ายทะเบียนนี้นะครับรถป้ายทะเบียนนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่โรงแรมนี้นะทุกคนฝากเซอร์โรงแรมพี่นะครับพี่อันนี้คือซอยชื่อว่าอะไรครับอันนี้นะครับอินธรรมราชซอยอะไรครับ4ตอนนี้อยู่อินธรรมระซอย4นะครับมวลชนรีบมาเลยนะครับพร้อมลังพาเราออกนอกเส้นทางครับอินธรรมระซอย4ครับอินธรรมระซอย4แล้วตอนนี้พี่จะพาเขาไปไหนใช่จะพาไปไหนถ้าเขารอคำสั่งรออยู่รอคำสั่งรอคำสั่งไว้ก็บอกแล้วไม่มีทนายอ่ะมันรอคำสั่งไม่มีทนายไม่ได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ตรงนี้นะทุกคนถ้าเราบางซื่อนะครับอยู่ตรงนี้ทุกคนแถวๆนี้นะอยู่แถวๆนี้แต่เราอยู่ตรงนี้นะทุกคนเขาพาเราออกจากสอนอไปไหนไม่รู้นะครับตอนนี้กำลังรอทนายนะครับตอนนี้เรากำลังรอทนายนะทุกคนมันบอกว่ารอนายสั่งนะคะมันคุยกับนายมันอยู่ดูเห็นไหมพี่ทำไมพาน้องมานี่อะครับใช่ไหมคะเขาพาเราเอาได้ได้เขาพาเราออกจากสอนอบางซื่อครับคุกคามประชาชนพวกหนูพาไปสอนอบางซื่อได้ไหมคะพวกหนูพาไปสอนอบางซื่อได้ไหมคะมันหมายอยู่ที่สอนอบางซื่อไม่ใช่เหรอครับเขาบอกเขาคุยกับนายอยู่ค่ะแต่ไม่มีทนายครับเราต้องการทนายตอนนี้ต้องการทนายนะครับต้องการทนายครับตำรวจพาออกนอกเส้นทางนะครับทุกคนไปไหนคะขอลงจากรถลงที่สอนอไปไหนทำไมถึงไม่ให้ลงสอนอครับตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าพี่บุ้งอยู่ไหนนะทุกคนตอนนี้อยู่กับแค่ใบปอแล้วก็เมนูนะครับระวังรถนะครับระวังรถเขาไปที่อื่นเขาบอกแล้วมีโทรศัพท์มาแล้วเขาบอกขอคุยกับนายก่อนขอคุยกับนายก่อนแล้วเขาก็คุยกับนายอยู่นี่ค่ะได้ข่าวว่าเป็นสารวัตรนะคะเมนูเขาจะพาเราไปที่ที่เราบอกสโมสรตำรวจใช่ไหมใช่ตอนแรกเขาพาสโมสรตำรวจอ้าวแล้วไม่มีทนายไม่มีใครตามมาเลยถ้าเราไม่ลงจากรถตอนนี้ไม่รู้พาไปที่ไหนแล้วค่ะ
อินธรรมระซอย4นะครับทุกคนอินธรรมระซอย4แต่ก็เปลี่ยนเส้นทางใช่ครับก็ทุกคนยืนยันที่จะมอบตัวแล้วเราไม่มีทางหลบหนีและสิ่งที่คุณทำคือการเล่นโง่ๆเล่นนอกกฎหมายไม่ใช่เรื่องถูกต้องเลยการมาแจ้ง112มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำและดูสิ่งที่เพิ่งทำดิสนบางซื่อคือสนบางซื่อสิทุกคนไม่ได้ใครขัดขืนเลยการเอาไว้ทั้งหมดคือการมาจากทิกตอกอ๋อครับแต่ทำไมไม่พาเราไปสนบางซื่อและคือย้ำนะคะบอกให้ทะลุวังใจเย็นบอกให้ทะลุวังเริ่มพูดขยับมันไม่ได้แล้วอาวุธที่เรามีตอนนี้อย่างเดียวมันคือปากมันคือเสียงด่าของเราที่เราจะส่งเสียงมาให้ดังที่สุดที่มันได้นี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วทุกคนรับสิก็ลองเราทำอย่างว่าต้องพยายามตามนักกฎหมายทำไมเขาพามาเขาพยายามพาไปสโมสรค่ะสโมสรตำรวจเขาจับแยกเขาแบบนี้เลยตำรวจอย่าคุกคามนะครับอย่าคุกคามรปภ.นะครับพี่เขาบอกซอยอ่ะเขาช่วยนะครับอย่าคุกคามรปภ.นะพี่ครับตำรวจกำลังคุกคามรปภ.ข้างในที่บอกชื่อซอยครับตำรวจผู้หญิงคนนี้คุกคามรปภ.ที่บอกชื่อซอยครับแล้วก็พยายามคุกคามพลเมืองดีที่มาช่วยด้วยครับตำรวจคนนี้ครับผู้หญิงคนนี้เลยครับเรามาทันน้องพอดีนะครับครับอ้วนครับคุณผู้ชมจะไปสโมสรใช่ค่ะไปถึงสนบางซื่อแล้วเขาพาออกทางด้านหลังเขาไม่ให้เราลงที่สนบางซื่อเหมือนเป็นการหลอกมวลชนใช่ไหมใช่ค่ะหลอกผู้สื่อข่าวเขาพยายามแล้วก็หลอกทนายด้วยครับเขาเรียกเจ้าหน้าที่ตอแหลทั้งผู้หญิงผู้ชายสารแหน่ตอแหลจริงเขาบอกรอฟังคำหักแฝงบัตรบ้างนะบัตรข้าราชการตำรวจอะไม่ใช่นักจะอ้อมเด็กก็อ้อมเหี้ยปัญญาอ่อนซอยอินธรรมระ4นะครับทุกคนไม่มันคือโดนพาไปแล้วเหี้ยเนี่ยจังไรมึงกำลังเข้ามาบอกเขาดีๆไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปสนอบอกเขาดีๆเหี้ยอยู่หลังสนอสนอโอเคซอยมึงมีนี่บอกว่าให้ชนนักการถนนเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขับพามาอีกจะตามไอ้น้องมายืนกันตรงนี้ทำไมนี่หันหน้านี้ถ้าพาไปสนอบางคือพวกเราเดินไปเองได้ค่ะพวกมึงนั่งเลยเดี๋ยวมันอุ้มมวยนั่งเลยนั่งเลยไปสโมสรก็ไปสโมสรไม่ไปบางซื่ออย่างเดียวค่ะไม่ไปสโมสรเพราะว่าตกลงกับทนายไปแล้วตอนนี้ไม่มีทนายครับไม่ขึ้นรถแล้วค่ะคุณไม่น่าเชื่อถือแล้วทนายมาท่านผู้ชมครับเดินไปนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินไปที่สอนอตำรวจด้วยมาด้วยกันเฮ้ยตอนนี้หาพี่บุ้งไม่เจอนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้หาพี่บุ้งไม่เจอนะครับทนายก็ไม่รู้ว่าพี่บุ้งอยู่ไหนนะครับทุกคนนี่ครับเมนูสุพิชาครับ MAYNU NU แล้วก็ underscore ครับใช่ครับนี่ไลฟ์อันนี้เลยพี่อันนี้ไลฟ์อยู่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เลยครับพี่บุ้งอยู่สอนอนะครับทุกคนพี่ถึงตามมาเขาแรกก็อยู่โน่นไงบางคนจะไปช่วยยังไงคุณเด็กทำอะไรไหมแกเราจะขัดขวางน้องน้องขับมาจากรถค่ะโดดลงมาจากรถทุกคนโดดลงมาจากรถนะครับมีใครบาดเจ็บอะไรไหมนายบอกนายโทรมานายบอกสารวัตรนะคะคนนี้ที่ไม่ยอมบอกเส้นทางนะครับสารวัตรคนนี้ไม่ยอมบอกเส้นทางนะครับว่าจะไปไหนเอาละกลัวแล้วกลัวแล้วพัดล่ะแล้วน้องอ่ะไปโอเคไป
นะคิดว่าน้องบุ้งคือยังไงนะน่าจะอยู่ที่สอนอครับนักข่าวบอกแต่เมื่อกี้เขาพาออกนอกเส้นทางพี่แล้วก็ไม่ยอมบอกว่าจะไปไหนเลยต้องเปิดแมพแล้วก็เมนูเปิดประตูลงตอนนี้กำลังออกจากซอยอินธรรมราศีนะครับแล้วก็กลับเข้าสอนอนะครับทุกคนตอนนี้พุทจีบรายงานสดตลอดนะครับตอนนี้พุทจีบรายงานสดตลอดนะครับทุกคนเออหุ้งสติดีมากสุดๆดีนะที่มึงเปิดประตูเออไม่ได้ถ่ายครับเขาไม่ให้ถ่ายหมายถึงว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เขาที่ถ่ายรูปคู่ใช่ใช่ครับแต่ว่าเป็นไลฟ์ไม่ใช่กดถ่ายใช่ใช่ครับแต่ต้องน่าจะไปแคปต่างในไลฟ์แต่ว่าหมายจับเขาไม่ให้ถ่ายใช่ไหมครับได้ได้ได้ครับโอเคเดี๋ยวกลับบ้านน้องนาลุงถึงสำนักนั่นไม่กูแค่ถามเฉยๆพี่ลุงน่าจะถึงแล้วเมื่อกี้นักข่าวเสื้อแดงโอเคไม่จะอะไรเข้ามานั่งอยู่ที่ตอนนี้ครับแบตสำรองตลอดนะครับไม่มีการปิดไลฟ์แน่นอนเมื่อกี้เราพาไปใครโทรมานายโทรมาหรอนัดกันสอนอบางซื่อไม่ใช่หรอข้าเผด็จการตอนนี้กำลังออกถนนใหญ่นะครับทุกคนคุณบุ้งอยู่ที่สนามอยู่ที่สน.บางซื่อแล้วนะครับให้เขาฟังเป็นนายชี้แจง
หนูหนูเมืองกูด้วยกูด้วยเอาหรอพ่อแม่ต้องแค่แบบประชาชนใช่ปะแม่สาครมันต้องให้ประชาชนใช่ปะเดี๋ยวจะรายงานสถานการณ์อยู่ด้านนอกนะคะทุกคนตอนนี้ผู้ว่าวางใจเข้าไป2คนนะครับ2คนครับ2คนไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะมันจะเก็บชื่อไว้พี่มันจะเก็บชื่อไว้ดำเนินคดีมันแย่มากนะครับแล้วก็มีเพื่อนซึ่งจะมีการติดแล้วนะครับก็คือไปด้านในแล้วค่ะนี้นะครับก็ที่จะสามารถเข้าไปได้ที่จะเป็นพื้นที่ตอนนี้พวกเราก็รออยู่ด้านนอกนะคะครับหลังจากที่ขับรถมาชั่วโมงกว่าน้องก็ได้เพิ่งลงจากรถน้องเข้าหนังสือมันจะมีการดูนะครับช่วยกันเยอะครับขอบคุณครับที่ตำรวจนครบาลชื่อไปรอหลังสอนอไหมเดี๋ยวมันนะคะออกอีกเดี๋ยวคุณจะไปหลังมึงไปอยู่หลังสอนอเถอะเดี๋ยวมันเอาออกอีกที่ผักให้ตำรวจเอารถไปที่อื่นติดบนล้อนี่แหละเดี๋ยวไปดูข้างหลังทุกคนตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปไลฟ์ต่อที่ข้างหลังนะครับดูว่าตำรวจมันจะทำเหี้ยอะไรกับเพื่อนเราอีกไอ้ควายเหี้ยไอ้เคเซกีชาติหมาไอ้สัตว์ตอนนี้นะครับเราอยู่ข้างในสอนอเราอยู่ข้างหลังสอนอเลยเราจะมาดูนะครับว่าพฤติการของมันเที่ยแค่ไหนเคเซกีพาโบมองชองงี Your Highness ด่ามันอีกด่าตลอดอยู่แล้วจ้าเมื่อกี้ไปถึงไหนอะลึกนู่นเลยมันพาเข้าไปลึกมากโคตรเที่ยแล้วแบบถ้าเมนูไม่เปิดประตูลงเมื่อกี้คือแบบไม่ได้ลงไอ้เหี้ยคือรถขับอยู่แล้วก็เปิดลงหรอแล้วมันไปคุกคามยามข้างในด้วยมันไปคุกคามยามข้างในที่บอกชื่อซอยด้วยโคตรเหี้ยตำรวจผู้หญิงคนมันแล้วมันเหี้ยเสื้อขาวอ่ะที่อยู่ตั้งแต่9:00มึงเอามันออกมาคุยกับกูดิวะมึงเห็นหน้ากูตั้งแต่เช้าไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ส่งเพื่อนๆของเรามาล้อมสถานีตำรวจนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเล่นตุกติกกับเราอีกนะใครอยากเห็นสถานการณ์ด้านหน้านะคะติดตามไลฟ์ได้จากเพจอื่นๆเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นสถานการณ์จากด้านหลังสถานีตำรวจนะครับทุกคนเพราะว่าตรงนี้มีรถฝากขังหนึ่งคันนะครับส่องเห็นไหมตอนนี้ไม่เห็นครับแต่ว่าพยายามยืนไม่ให้มันเอารถออกนะครับทุกคนเพราะมันมีทางออกทางเดียวเนาะเคเซกีแปลว่าชาติหมาครับเป็นภาษาเกาหลีนะทุกคนอย่าเอาไปใช้กับคนไม่รู้จักนะครับมันแย่แต่ว่าอีตำรวจอะเหี้ยโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะสรุปเหตุการณ์ตั้งแต่เช้านะครับก็คือในตอนเช้าเนี่ยหนึ่งในคนของทีมเรานะครับหนึ่งในคนที่อยู่นะครับเห็นนะครับเห็นตำรวจมันเอารถตำรวจมา 3-4 คันเลยทุกคนแล้วก็เอามาเฝ้าตั้งแต่เช้านะครับเพื่อคิดว่าน่าจะรอหมายจับครับทุกคนแล้วทีเนี้ยพอขึ้นมาได้แป๊บเดียวอ่ะมันก็ขึ้นมาเลยแล้วก็บุกขึ้นมาเลยแล้วก็พยายามจับโดยที่ไม่มีทนายพยายามเคาะห้องพยายามบุกเข้ามาในห้องนะครับไม่โชว์หมายไม่บอกชื่อตำรวจไม่บอกชื่อคนที่โดนจับเลยด้วยซ้ำแย่มากนะครับผิดหลักการสุดๆในห้องมีเยาวชนด้วยนี่นะครับคนนี้ตำรวจคนนี้นะครับเป็นคนที่ขับพาเราออกนอกเส้นทางนะครับคนนี้ดูนะครับมันคนนี้เขาจับเพื่อนมาเพราะว่าโดนหมายนะครับ112จากสน.บางซื่อนะครับทุกคนส่งในไลน์ให้เรียกมวลชนมาที่นี่ใช่ไหมที่นี่หรือใช่ที่นี่ทุกคนครับทุกคนใครที่มาตามไลฟ์นี้อยู่นะครับถ้าอยากมาล้อมสถานีตำรวจได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้มันจะเล่นตุกติกอะไรไหมเราต้องมาล้อมให้มันทั่วเลยนะครับไม่ให้มันออกมาได้ไม่ให้มันเอาอะไรเพื่อนของเราไปได้ทั้งนั้นเพื่อนของเราจะต้องอยู่กับเราเท่านั้นยังตอนนี้บนรถยังไม่มีใครกินข้าวกินน้ำหรืออะไรกันเลยนะครับทุกคนดูมันนะครับทุกคนล้อมได้ล้อมเลยครับตอนนี้
ุ้งกินกินหน่อยฮะใช่เข้าไปแล้วตอนนี้เราอยู่ข้างหลังสอนอนะครับโคเรากลัวว่ามันจะเล่นตุกติกกับเพื่อนเราอีกถ้าเมื่อกี้กูไม่เปิดแมปมึงก็พากูออกข้างนอกอีควายเหี้ยกูรู้เส้นทางค่ะอีสัตว์อีธรรมราชในบ้านกูอุ้ยบ้านผัวเก่ากูด้วยไอ้เหี้ยเสียวหีควายเหี้ยควา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 ยส่งอะไรจ้าส่งอะไรจ้าอะไรจ้าอะไรจ้าทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยคะสถานีตำรวจห้ามสูบบุหรี่แล้วมึงก็สูบเลือดสูบเนื้อประชาชนด้วยไอ้เหี้ยคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยตำรวจคือหงอใครตำรวจสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ข้างหน้าตำรวจอุ้ยมีตำรวจสูบบุหรี่ไฟฟ้า1คนนะครับหน้าสถานีตำรวจแต่มันไม่ให้ประชาชนสูบเหี้ยมากแล้วก็บังคับว่าผิดกฎหมายไปใช้กันเองเออเหี้ยเล่นโทรศัพท์ระหว่างขับรถด้วยโอเคไม่น่ากลัวกูจำได้หมดอ่ะไอสัตว์มึงเล่นโทรศัพท์ระหว่างขับรถได้เหี้ยแล้วมึงก็จับประชาชนที่เขาเล่นน่ะเองหมดมึงสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยไอสัตว์มึงก็ทำให้กฎหมายมันผ่านดิวะเย็ดแม่มึงเขาหิวนี่โคตรตีนเหมือนที่กูหิวนั่นแหละไอเหี้ยไปออฟเซิร์ฟทางก่อนไปเลินไปเลินเกียร์ร้อนมึงมันพิมพ์คอมเมนต์ยังไงวะกลับไปเรียกโอ้คุณจีบเล่นแล้วว่าล้มอะไรยังคุณจีบทำอะไรหรอมึงปักคอมเมนต์ไม่ได้มันจะเป็นอะไรมันปักคอมเมนต์ไม่ได้อีเหี้ยค้างแล้วหรอก็ได้ละด่ามันแฉมันพุทธีบเธอมันแน่ทุกคนมารวมตัวกันที่สอนอบางซื่อนะคะป้องกันมันจะทำอะไรที่แบบซิกแซกอีกนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่มันเอารถออกไปตรงนู้นนะคะมารวมตัวกันนะคะไอ้เหี้ยไอ้พวกเหี้ยเอาไม่หมดสั่งกูไม่ให้ออกน้องพักผ่อนดื่มน้ำก่อนเก็บแรงไม่เป็นไรทุกคนยังไหวครับมึงกำลังกองกวนตำรวจเลวเกิดอะไรขึ้นพวกเข้ามาดูตอนนี้ใบปอบุ้งเมนูนะครับโดนหมายจับม .112 นะครับที่สถานีตำรวจบางซื่อครับตามกันมาได้เลยตอนนี้คาดว่าอาจจะโดนฝากขังวันนี้นะครับทำไมนะมีทางหลักเข้าออก123แล้วก็มันจะมีทางตรงเข้าออกซอยแฟลตตำรวจแฟลตตำรวจตรงนี้ที่เป็นลานจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตรงนั้นอีกที่นึงคือถ้าสมมติว่ารถยนต์มันเข้าไม่ได้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์กับเดินไม่แน่ซึ่งมันทำได้อยู่แล้วตอนนี้สถานีตำรวจบางซื่อนะครับมีทางออก5ทางนะครับอยากให้มวลชนมาอุดทางไม่ให้มันเอาเพื่อเราออกไปนะครับทุกคนเพื่อเราจะต้องได้กลับบ้านวันนี้ครับทุกคนเอาไว้ลุ้นทางวางรถยางตอนนี้มีพอแบงค์อยู่ทั้งหมด3ก้อนไม่ต้องกลัวครับทุกคนมีพอแบงค์อยู่3ก้อนนะทุกคนตามเช่นไปอ๋อพี่ถ้าไม่ได้เปิดประตูถ้าไม่ได้เปิดไอ้เนี่ยประตูอ่ะมันเอาไปเลยนะสโมสรอ่ะก็ครั้งแรกมีผู้ชาย2คนเห็นป่ะกับผู้หญิงของ AS อ่ะเขาช่วยก่อนรอบแรกใช่ๆพี่วิ่งถึงพี่ถึงหาว่าซอยไหนถามพี่กัดซอยพี่ถึงวิ่งไปไงโคตรเหี้ยเลยพี่ถ้าไม่เปิดไอ้เนี่ยแล้วมันก็บอกว่าน้องพูดอะไรไร้สาระไอ้เหี้ยกูแปลภาษาให้สถานทูตได้ยินในอีควายโง่จริงบอกว่าจะด่าเลยเฮียกูไปให้สถานทูตทุกคนได้ยินตรงนั้นมันยังไม่เกิดแอคชั่นอะไรเอาดีกว่าออกแค่นั้นแหละออกนู้นเลยพี่
พวกเหี้ยนะคะทุกคนมึงเราไปดูทางอื่นเถอะทางนี้มีคนแล้วพี่ฝากดูหน่อยนะคะได้พี่ไอ้เหี้ยนะครับไอ้พวกนี้ดูสอนอบางซื่อไอ้เหี้ยพวกมึงนี่มันเหี้ยทุกตัวจริงๆไอ้สัตว์กูไม่ได้จะพูดกับมึงเลยนะถ้าไอ้เหี้ยคนไทยใจดีเขาถึงเข้ามาช่วยพวกกูไงไอ้สัตว์คนไทยเขาใจดีเขาถึงเข้ามาช่วยพวกกูไงเหี้ยพิเศษที่ได้มาทุกเงินกูทั้งนั้นเออไอ้สัตว์แบ่งยศแบ่งอำนาจกันอย่างนี้ทุกที่อ่ะภาษีก็เงินกูทั้งนั้นน่ะไอ้เหี้ยแม่งเรื่องอื่นไม่รับจับสัตว์พวกมึงนี่มันปรสิตจริงๆไม่เราอยู่ตรงนี้เลยยืนบุกนี้เลยเหี้ยไม่ออกกันขนาดนี้ยืนตรงเนี้ยเอาดิเหี้ยกูยืนตรงเนี้ยทุกคนตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับถือนั้นจะอยู่ข้างหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายืนตรงนี้แหละมันออกทางนี้ได้อีกนี่สองทางก็กันตรงนี้แหละเพราะเพื่อนเราอยู่ในตึกนี้อันนี้มีทางรอดอันนี้มีทางเชื่อมใต้ดินไม่มีที่จอดท้องปล่อยลมรถเลยครับกูไปแจ้งความที่นี่ไม่ได้เฮียอะไรเลยหน้าเฮียจริงตอนนั้นนะไอ้เฮียโทรศัพท์กูก็หายตอนกูเล่นสงการแม่งช่วยเฮียอะไรกูได้บ้างไอ้สัตว์ควยกูมีเลข IP address โทรศัพท์มาให้มึงด้วยซ้ำไอ้เฮียโง่ไอ้เฮียไฟมาไอโฟนก็เปิดนี่ตำรวจคนนี้แหละที่เขาเอานี่กูอะที่พากูออกอ่ะเลิกงานแล้วเหรอคะจับได้แล้วเลิกงานแล้วเหรอเอาพาสิกูไปซื้อ iPhone อ่ะสนุกไหมคะข้าวอร่อยเนาะไหว้พระก็ไม่ได้ทำให้สูงส่งขึ้นมาหรอกค่ะดูเลขทะเบียนไว้นะทุกคน2ขอไข่พอสำเภา2063นะครับไอ้เหี้ยตำรวจคนนี้นี่แหละไอ้เหี้ยAR สแกนไม่ให้หมดไอ้เหี้ยมึงถอยมันดิเดี๋ยวมันออกบ้านกับช่องนะผู้กำกับนครบาลบางซื่อพลตำรวจเอกกฤษดางจิตตีผลผู้สั่งการรองผู้กำกับให้สั่งการสารวัตรในที่ลักพาตัวน้องๆทะลุว่าจากสน.เดี๋ยวพิมพ์คอมเมนต์ให้นะครับทุกคนแล้วเมื่อกี้ที่ไลฟ์ที่คนที่มันคนที่ขับนั่งอยู่ข้างๆคนขับโทรไปก็คือรองผู้กำกับสืบสวนนี่คนนี้คนที่มันโทรนะครับคนที่มันโทรหาแล้วก็สั่งการให้เอาเพื่อนเราไปที่อื่นนะครับคือคนนี้มึงจำหน้ามึงคนที่มันแบบว่าเป็นเดี๋ยวโทรหานายก่อนก็คือคนนี้ค่ะนี่คนนี้นะครับคนที่เป็นตำรวจหญิงแล้วจะบอกว่าเราพวกเราหน้ารำคาญนะครับดูจำเลขทะเบียนรถมันนี่นะครับทุกคนเลขทะเบียนรถดูมันบอกว่าเราหน้ารำคาญนะครับทั้งที่พวกเราอ่ะสื่อสารให้กับสถานทูตแล้วก็เครือข่าย NGO ต่างประเทศทั้งหมดนะครับมึงดูมันเหี้ยไอโฟนกูอ่ะเป็นไงคะไอโฟนจากภาษีกูอ่ะมันดีมากเหรอคะไอเหี้ยไอโฟนสีชมพูมึงซื้อเคสมันมาด้วยนี่ไอเหี้ยรวยมากหรอเคสแม่อีป้าเฮียจริงอีป้านั่นน่ะเฮียสุดละ2คพ2063อีป้าตำรวจหญิงใช่มันเดินเข้าไปคุกคามรปภของโรงแรมนั้นด้วยรปภเขาอุตส่าห์ช่วยเราบอกว่าตรงนี้คือซอยไหนได้หรอคนที่ทำผิดเมื่อกี้นะใช่คือยังไงต่ออ่ะใช่ครับชปสป่ะคือตอนนี้ที่แบบหมายมันอยู่ที่สน.ใช่ป่ะเราข้างในเขาก็ตกลงกันว่าแบบให้มาที่นี่แต่มันอยากพาไปสโมสรตำรวจใช่แล้วตอนแรกมันพาออกไปฝั่งนู้นพี่แล้วแบบออกไปแบบขับตอนแรกอะมันจะแยกกันมันไปกลับมาข้างหลังแล้วก็ให้พี่บุ้งลงแล้วก็จะพาไปปอมีลงไปแล้วพอคนชนแยกกันแล้วพอคนที่นี่ถามว่าแล้วทำไมถึงไม่เอามารวมกันก็คือบอกว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวกันมันคนละส่วนกันซึ่งทนายอะคุยแล้วว่าใช่ซึ่งมันเป็นคดีมันคือคดีสน.ที่นี่พี่มันไม่ให้ถ่ายหมายจับด้วยโคตรเหี้ยซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันอะไรชัดๆว่าเราก็ยังไม่เห็นชัดๆใช่คาดว่าก็เป็นวันที่หมอชิดใช่ไหมน่าจะใช่พี่คิดว่าน่าจะเป็น BTS นี่แหละตรงนี้แหละใช่ล่าสุดแต่พี่ว่าคืนนี้ยังไงมันพาไปนู่นแน่ใช่เพราะว่าตรงนี้มันจัดการมวลชนไม่ได้มันก็จะใช้ปชปสไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวก็ให้มวลชนอ่ะอุดทางไปแล้วออกไม่ได้หรอก
ไม่จะสุดท้ายถ้าเขามาใช่เขาก็ให้ออกจะต้องออกไม่งั้นมันก็จะโดนคดีนั่นไงนี่มันมีคนโดนขัดชิงตัวผู้ต้องหาที่โดนหลายๆคนไม่แต่ว่ากูพูดในร้านตลอดนี่ฮะกูพูดตลอดบชบสจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นพื้นที่ในการที่จับกุมใครอยู่แล้วมันเป็นพื้นที่เอาไว้ขังนักโทษยาเสพติดคดีแรงๆใช่แต่ที่มันชอบไปไว้ตรงนั้นน่ะเนื่องจากหนึ่งคนชนรับบกอคฟอีผู้ฝูงชนมันอยู่ในนั้นใช่แล้วก็ตำรวจเป็นพื้นที่ทั้งตำรวจหมดเลยฉะนั้นมันจะคุมพื้นที่ง่ายมันก็เลยชอบนักโทษการเมืองไปไว้ที่นั่นแต่ถ้าบชบสก็คือถ้าสมมติไปเดี๋ยวบอกเตือนไว้ก่อนก็คือถ้าไปก็คืออาจจะต้องมีใครไปซื้อก็คือหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์น้ำผ้าอนามัยสำหรับเพราะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะข้างในมีผ้าอนามัยแล้วพี่มีแล้วใช่ไหมเข้าไปแล้วแต่เวลาซื้ออ่ะพี่แนะนำให้ซื้อเยอะๆหน่อยของแบบพวกนี้เพราะบางทีเขาไปเราไปอยู่อ่ะเขาไม่ได้อยู่กันเองเขาไปอยู่กับคนอื่นด้วยอ๋อเขาจะขังรวมรวมปชปสอยู่รวมตลอดตะวันก็อยู่รวมไอ้ขี้เกียปชปสอยู่รวมซึ่งก็นั่นแหละแล้วก็ถ้าเป็นกระบวนการนี้มันก็น่าจะเหมือนครั้งอื่นก็คือพรุ่งนี้ก็เช้าจะส่งฟ้องศาลใช่ไหมก็เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ฝากขังอันนี้คือบอกไม่ได้คือเหมือนหมายถึงว่าเราก็พยายามจะอัปเดตเข้าใจครับเออไว้งั้นตอนนี้เราก็ต้องเตรียมการแบบนี้ไว้แหละโอเคงั้นก็ตอนนี้ก็ observe ก่อนใช่เฮียมากไอ้เฮียแล้วแม่งก็บอกว่าพวกกูพยายามหลบหนีพ่อมาไอ้สัตว์กูแค่จอดแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นแม่ระวังกันนะค่ำค่ำมืดมืดในตัวเยาวชนประเทศนี้ตั้งคำถามต้องโดนอ่ะใช่ทุกคนแค่ออกมาตั้งคำถามมาตีแผ่ความจริงมาฟังเสียงประชาชนสิ่งที่ต้องโดนคือจับไปขังในที่ที่ใช้ขังนักโทษยาเสพติดแล้วก็ความผิดสูงนี่อะไรพวกสายสื่อที่มาตามกูตั้งแต่เช้าเฮ้ยคุ้นเมื่อวานได้เปล่ามา2คนแบบนี้ใครพูดอ่ะพุจีพูดคนเดียวเลยคนมีแต่พุจีพุจี1พุจี2จริงในทวิตติดแฮชแท็กเซฟทะลุวังได้เลยครับ SAVE นะแล้วก็ทะลุวังได้เลยเซฟเลยจริงเซฟอย่า SAFE นะทุกคน SAVE นะครับมึงขำหน้ากูเหรอเมื่อกี้มึงหันกล้องหันทั้งตัวเหมือนเป็นโกโก้ตอนนั้นมั้งกูถ่ายเพิ่งก็ได้อ่ะหน้ากูเป็นมึงถ่ายพวกนั้นอะเฝ้านาหัวยิ่งกว่าวังต้องน้ำอยู่ตรงนี้เปล่าน่าไม่น่าจะต้องเข้าฝั่งนี้มั้งพี่ถ้าต้องเข้าฝั่งนี้ไม่ก็บอกมันไม่รู้ไม่น่าจะเป็นดูนะครับไอ้พวกเหี้ยพวกนี้ไอ้เหี้ยเข้าน้ำเปล่าปิดล็อกไปไหมไม่น่ามีอะไรหรอกทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้งั้นเราปิดไลฟ์เลยนะเราจะไม่ลบไลฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะลงใน Twitter Facebook นะครับฝากติดตามนะครับ #safe ทะลุวังนะครับทุกคนบ๊ายบายบายพูดจีบได้ในโซเชียลมีเดียทะลุวังค่ะพูดจีบใช่แซมไหมชื่อพูดจีบจ้าไม่ได้ชื่อแซมจ้าบายบายทุกคน